Dale, va. ขอต้อนรับเชิญพบกับรายการทีวีพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวจากสหรัฐอเมริกาวันนี้เป็นวันพฤหัสที่25เดือนกรกฎาคมคริสต์ศักราช2019คงกันกับ8กา8คำ9คำเดือน87คำเดือน8พุทธศักราช2562เป็นปีกุลขอต้อนรับขอแสดงความเคารพนับถือท่านผู้ชมทางบ้านพวกเขาเนี่ยพี่น้องลาวในและก็ลาวนอกขอแสดงความเคารพนับถือตามสบายดีพันยังเพื่อนสมาชิกพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวสหรัฐอเมริกาหรือทั่วโลกและผู้สนับสนุนอื่นๆและผู้ชมรายการของพวกเขาเมื่อนี้ก็เป็นวันเป็นพระหัตถ์กับเป็นรายการข่าววิจารณ์ประจำวันหรือประจำอาทิตย์ของพวกเขาซึ่งนำเสนอโดยทีวีพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวดำเนินรายการส่งภาพข่าวต่างๆออกมาจากนอร์ทแคโรไลนามีญานางวีไลวอนอาวอนวีไลวอนเป็นผู้ควบคุมรายการแต่ในมื้อนี้เป็นของเราเองมันลังคำซุปพร้อมด้วยท่านไมโครเพียงดีจากรัฐแคลิฟอร์เนียซานดิโอซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียก็ได้ขับเคลื่อนกับพบกับพ่อแม่พี่น้องของเฮากับมีรายการข่าวข่าวสำคัญต่างๆที่พวกเขาจะนำเสนอมีวิดีโอคลิปข้อมูลแล้วก่อนจะเข้าในรายการลงลึกรายละเอียดรายการก็เข้าไปกับใครเครียดอยากจะขอเสียเสื้อในทานไม่โกงดีทำสบายดีท่านผู้ชมทางบ้านเขาก่อนเขาจะกลับขึ้นมาเข้ารายการขอเชิญก่อนอื่นก็ขอสวัสดีท่านประธานวันลังเนาะแล้วขอสบายน้องทับวันผู้ขอบคุณรายการแล้วก็ขอสวัสดีฮักแพงพ่อแม่พี่น้องผู้รับชมรับฟังพี่น้องลาวเฮาทุกอยู่มุมโลกแล้วก็สมาชิกพันธมิตรประชาธิปไตยในลาวจากสหรัฐอเมริกาทุกๆคนเนาะวันนี้ก็เป็นโอกาสดีอีกเฮาที่ว่าได้มาพบพ้อกันตามธรรมดาแล้วเฮาก็พยายามจัดเอามือแรงวันพาดจังซี่ล่ะมาโอลมกันข้าพเจ้าก็ญาติแย่งกับเวลาใส่ตารางไว้แล้วว่ามื้อนี้นี่ก็ออกมาเฮ็ดรายการนี้ถึงอย่างใดก็ตามเฮาก็เฮาเอาเรื่องเอาราวเนี่ยมาล้มกันมาปรึกษาหารือกันแลกความคิดความเห็นให้พ่อแม่พี่น้องตามสภาพตัวจริงที่เฮาเป็นแนวใดเนาะว่าสภาพการเมืองบ้านเมืองเฮาเป็นแนวใดอันนี้คืออันนี้ล่ะมันมีปัญหาเฮาจึงบอกว่าเอามาล้มกันเพื่อยังเพื่อวิธีซอกหาทางออกซอกกันเด้อเอาให้ทานวันลังอันน่ะสืบต่อสิเอาประเด็นอย่างเขาบอกกันมื้อนี้เนาะเจ้าขอขอบใจท่านท่านในครูแข้งดีเป็นการใช้เวลาของพักบ้านทุกบ้านเสียสละเดียวกันละอันขณะจะทำรายการของพวกเขาในส่วนบนส่วนหลายมัดทุกคนเนี่ยมีการเสียสละมัดวุ่นลงเทียร์ทางมัดแบ่งเวลาปั่นเวลาที่ออกจากเรียกออกจากการมาแล้วกลับมาสมพอสมความบอกผู้ลงพ่อแม่พี่น้องอาจารย์ผู้ชมทางบ้านของเราเห็นจักกับเข้าใจถึงข้อมูลต่างพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวจากสหรัฐอเมริกาตั้งขึ้นบอกเสียงของที่พวกเขาที่ว่าอยู่ปัจจุบันนี้มันสร้างขึ้นตั้งขึ้นเพื่อเป็นปากเป็นเสียงให้แก่ชาติลาวของเขาให้แก่ประชาชนลาวของเขาเพราะต่างหน้าพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวของเขาผู้ว่าได้ไอโบดังภายใต้การปกครองของระบอบเผด็จการมาได้43ปีเริ่มวันที่2ธันวาคม1975พรรคประชาชนปฏิวัติลาวได้ขึ้นกับอำนาจโดยใช้คำควรบอกว่าสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยมีก็เอกราชเป็นวัฒนธรรมวอนเว้าไปล่ะเป็นความที่ว่ามวลวนมันวานที่ว่าสร้างความหวังให้แก่พี่น้องประชาชนลาวของเฮาแต่ว่า43ปีที่ผ่านมานี่เวลากันนานพอสมควรกับวัดเครื่องทศวรรษแล้วสิ่งที่เพิ่นเว้าเพิ่นว่าที่เพิ่นให้คำมั่นสัญญากับพี่น้องประชาชนลาวของเป็นเหนือฮอดใต้อันบ่มีหยังเกิดขึ้นบัดแถมยังมีวิกฤตเกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องตั้งแต่เดือนมีนาคมมีวิกฤตต่างเกี่ยวกันนะแห้งแล้งแล้วกันนะการแห้งแล้งนี่คือการแห้งแล้งล่าทางไม่คงไม่ดีปกติเป็นการแห้งแล้งน้ำของบ่ไหลน้ำของบกลมอย่างผิดปกติเพื่อเป็นยันสิ่งยั่งยืนรากฐานของการน้ำข่าวๆพวกเขาบ่ได้ปั่นข่าวนี่ขึ้นมาใส่ห้ายไฟซีหรือเสียซีคือส่งความบ่มีความจริงนี่มาสู่สังคมลาวของบ่แม่นแต่ว่ามันข้าวออกจากวิทยุเอเชียเสรีน้ำคลองมันได้แห้งลงจนว่าประชาชนได้คอมเพลนบอกว่าอันนั้นเฮือนจุดที่เที่ยวบ่ได้ละการขนส่งทางเฮือนภาคเหนือติดขัด
อันนี้หมายความว่าน้ำของเมื่อตะกี้เนี่ยย้ำนี่มันย้ำฝุ่นเร็วการเดินเนื้อขึ้นลงพวกเขาของหูจับด้วยเราทานไม่ก็แพงดีน้ำของมันเป็นว่าท่วมขึ้นพี่แล้วนาคิมน้ำของขึ้นท่าวัดจันท่านผู้เดียวหูจับท่าวัดจันท่าวัดจันปัจจุบันนี้มันกระถมเร็วเพื่อนก็เฮ็ดตั้งอาณาเกาหลีมาเฮ็ดส่วนสาธารณะขึ้นตะกี้น้ำมันขึ้นท่าท่าวัดจันคิมท่าวัดจันเหื้อพวงแกหมักแตงแกหมักแตงสุดบอกแกเครื่องค่าของขายต่างๆลงตั้งแต่เนี่ยลงมาขายเรียกจันในจำนายอันนี้ก็เป็นการแลกเปลี่ยนกันเดินทางสะดวกสบายแต่เดี๋ยวนี้นี่มันจะเป็นไปได้บ่ตอนเมโกแห้งดีเขามาเบิ่งข่าวแล้วไปตันดูตุลและกระส่งสารแห้งแล้งไปเพราะแม่จะน้ำของไงแห้งแล้งการแห้งแล้งนี่เกิดขึ้นด้วยอย่างมีเหตุผลและกระปัดใหญ่ใจใหญ่หลายที่สุดแล้วพวกเขาจะขอในทางวันออกข่าวการขนส่งตั้งเนื้อพังเนี่ยติดขัดนี่ย้อนเทวนาของแห้งลงนี่มันมีลักษณะนั่นแหละหลังจากที่พวกเขาจะนำมาเสนอคลิปของสากลออกมาว่าแล้วครับพวกเขาก็จะได้ออกคุ้มคิดก็เห็นข้าพเจ้าก็มีบทหน่อยหนึ่งสั้นๆที่มาอ่านสุธานผู้สมทบบ้านฟังเปิดโปงเปิดเผยถึงเหตุผลอันแท้จริงว่าแม่น้ำของสายน้ำนี่ที่ไหลมาเป็นพันๆปีแล้วประชาชนอยู่ในสองฝากฟังมีห้าประเทศเหมือนกันหกประเทศกับจีนสมไส้มาเลี้ยงซีมาเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวมาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานจนเกิดจุดใหญ่มาประชาชนเป็นละล้านอาศัยมาต้นปีนี้นะก็มีผิดปกติหลายเดี๋ยวมันเป็นอย่างเกิดสายแท้มันเป็นอย่างคอยยานางวันลินคลิปเดอร์การขนส่งทางเรือภาคเนี่ยติดครับขอเชิญการขนส่งทางเรือจากแขวงหลวงพะบางไปหาแขวงอื่นๆได้รับผลกระทบจากสภาพน้ำของบกแห้งโดยเฉพาะเรือขนส่งสินค้าที่แล่นในระยะไกลบ่สามารถแล่นได้ต้องได้เสาแลนสัวขาวย่อนแม่น้ำคงบกแห้งในหลายเขตตามข้อมูลของเจ้าหน้าที่การขนส่งทางเรือแขวงหลวงพะบางต่อ RFA ในเมื่อวันที่25กรกฎาคมนี้ยากจะกระลองบ่ได้เนาะแม่นครับค่ะบ่ช่วยมาคนตึกเขียนข้องหลวงพะบางจะมีมาคนเตือนเป็นเท้าพักหลายหาปัจจัยหันมาจะเป็นหมัดราคาขึ้นมาที่นี่เขาไปใช้เครื่องรองน้ำแห้งบริษัทเนื้อเรียนบริษัทตามการสำรวจในเบื้องต้นเขตที่บ่สามารถแล่นเรือได้ปกติคือแต่หลวงพระบางไปหาเมืองเสียงคงแขวงเสียงไฮ้ของไทยและแต่หลวงพระบางไปหาเมืองปากลายแขวงเสียงบุรีซึ่งเรือจะแล่นได้ในระยะใกล้เท่านั้นปัจจุบันสินค้าที่ข้างอยู่สั่งจำนวนหนึ่งต้องได้ถือขนส่งไปทางหลุดแทนไปก่อนถ้าระดับน้ำของสูงขึ้นจึงจะสามารถแล่นเรือได้ตามปกติทานกาวมันก็บ่พอค่ามันได้ก็ก็สิต่อได้บางอันนะบางเทื่อมันค่าที่เขาก็เป็นซื้อทางไทยมีทางรถก็ฮอดก็จะตลอดถ้านำขึ้นมานี้นะคนมีตัวบอกถ้าคนเนาะอิงตามข้อมูลจากการรายงานของข่าวไทยบริเวณบ้านหาดเบียบ้านหาดคำพีเมืองปากสมแขวงเลยของไทยที่ติดกับแขวงสยบุรีของลาวสภาพน้ำของแห้งมีโกนหินและหาดทรายเนื้อบ่สามารถแล่นไปมาได้ในระยะไกลย่อนน้ำของแห้งเนื้อบรรทุกสินค้าหรือเนื้อโดยสารบ่สามารถแล่นขึ้นไปทางเหนือของลาวได้ท่านบุญเทียงสุวรรณหารห้องหัวหน้าแผนกอุทกศาสตร์กรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของลาวเว้าว่าสาเหตุที่น้ำของแห้งลายในฮอด50ปีนี้แม่นย้อนฝนบ่ตกเขื่อนจิ้งหงของจีนก็ปล่อยน้ำลงมาน้อยประมาณ600เมตรก้อนต่อวินาทีจากที่เคยปล่อยประมาณ 1,200 เมตรก้อนต่อวินาทีแต่ปัจจุบันเขื่อนสยบุรีก็ปล่อยน้ำ 1,700 เมตรก้อนต่อวินาทีซึ่งถือว่าน้อยย้อนได้รับน้ำจากเขื่อนจีนและจากน้ำสาขาในลงกว่าเก่าโอเคนั่นก็เป็นข่าวจากเอเชียซีรีส์ก็ขอขอบใจอีกครั้งหนึ่งสูงครับผมเอกยังซึ่งหูคุณมายังวิทยุเอเชียซีรีส์ถึงพวกเขาได้นำข่าวข่าวที่เป็นนำเสนอมาแล้วออกเผยซ้ำขยายเผยแพร่ให้ประชาชนปวงชนคนลาวของหูจักแล้วก็เข้าใจด้วยกันว่าสภาพการต่างๆสภาพการน้ำของอยู่เมืองลาวนี่เป็นลักษณะใดซึ่งบ่เคยมีมาในประวัติการสายน้ำของเป็นสายน้ำยาวยืด
อาศัยเลี้ยงชีพของประชาชนที่อาศัยอยู่เขตสองฝั่งน้ำของมี5ประเทศ6ประเทศเหมือนกันมีจีนมีพม่ามีลาวมีไทยมีเขมรและก็มีเวียดนามอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจเนาะข้าพเจ้าเองก็ได้ศึกษาแล้วก็คนคั่วฮู้จักคร่าวๆเรื่องผลคุณที่จะเกิดขึ้นมาวันนี้หลายปีแล้ว6-7ปีมาแล้วเนื่องจากว่ามันมีการสร้างเคลื่อนขึ้นอยู่บนน้ำของอยู่ในภาคส่วนที่ไหลผ่านจีนมันมีลักษณะแนวนี้เป็นข่าวที่เสนอที่พวกเขานำมาแจ้งผ่านมานี่ก็แม่นบ่แม่นตั้งแต่วิทยุเอเชียเสรีออกในโซเชียลมีเดียออกใน Facebook กับมาเส้นเดียวกันทั้งหมดนี่มันเตือนมันแจ้งมาด้วยความเป็นความกังวลจากใจจริงของประชาชนทั่วส่วนละประชาชนลาวฮอดล่ะเพิ่นบ่ฮู้ว่าสภาพกันนะบกแห่งดังกล่าวนี้จะยุติลงเนื่องจากสภาวะอากาศสัวขาวบอหรือจะเป็นเหตุให้ล้างสังหรณ์อันตรายสายน้ำของนี่จะเหือดแห้งไปเป็นการถาวรเลยอันนี้ก็เป็นความเป็นห่วงเป็นใยของพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวของเราที่ได้ส่งข่าวมาต่อมาแล้วก็บอกออกมาแจ้งจำนงแจ้งคิดจำนงออกมาเมื่อมีสภาพการเกิดขึ้นการวิพากษ์วิจารณ์นี่ก็เกิดขึ้นแบบต่างๆนานามีหลายเหตุผลทางการสปปลาวก็ได้ออกมาคือกันพยายามปกป้องปกปิดจะแก้โดยจัดเสวนาคุ้นคั่วแถลงข่าวว่าโดยเฉพาะนี่เขื่อนสยบุรีนี้เกิดขึ้นสยะนี่มีส่วนอย่างแน่นอนที่ส่งผลกระทบการขาดแคลนน้ำไหลอยู่ตามสายน้ำของเพิ่นบ่บ่แม่นมีผลความจริงและก็มีคณะของเพิ่นนั่นเองก็ออกแถลงการณ์และก็วิทยุเอเชียซีรีส์ก็เลยนำมาเสนอเช่นเดียวกันพวกเขาบ่มีเวลาสิได้นำเสนอตัวแต่มื้อหน้าจะเอานำมาเสนอแล้วก็ตีราคากันมื้อนี้ทางทีมงานข่าวของพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวจากสหรัฐอเมริกาขอนำเอาข้อมูลสำคัญแท้จริงมาให้ท่านผู้ชมทางบ้านของผู้จักและสับสับแจ้งถึงสาเหตุของการขาดแคลนน้ำตามของกำลังน้ำไหลนี่ตามลำน้ำของนี่มันมีอย่างเกิดขึ้นธรรมดาแล้วอุตุนิยมและนักวิชาการได้พยากรณ์อากาศแจ้งบอกว่าในปัจจุบันนี้บรรยากาศของโลกมันตกอยู่ในสภาวะเอาเนียวว่าง่ายๆก็คือภาวะการแห้งแล้งบนอวกาศส่งผลก็ต่อฤดูกาลแล้งกลายเป็นฤดูฝนฤดูฝนกลายเป็นแล้งอันนี้ที่มีความสำคัญหลายนักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการโลกปัจจุบันนี้ยังบ่ได้ตกลงโดยวิจัยกันได้เป็นเอกภาพกันว่าเอลนีโญนี่มันเกิดจากอย่างมาจากไสหรือจากเหตุผลอันใดจึงสามารถทำให้บรรยากาศรอบโลกเปลี่ยนแปลงบ่เป็นปกติได้ขอเว้าย่อๆนำประวัติของน้ำของฮ้อนอันฮ้องมันน้ำของอีกเป็นอย่างจะก็มีน้ำของน้ำของก็แม่นแม่น้ำสายน้ำลำธารอันยาวเหยียดอันหนึ่งมันถือต้นกำเนิดไหลจากภูเพียงตีเบตสันภูเพียงตีเบตสันภูเพียงสูงของตีเบตน้ำที่เปื่อยออกมามันเกิดออกจากหิมะภูเพียงภูเขาอันสูงของอยู่ในของตีเบตอยู่ในแคว้นตีเบตนี่มันไหลผ่านภูผาสูงเหวลึกหินสันมาทางใต้ผ่านดงนาป่าทึบทุ่งกว้างทะเลทรายทุ่งเขียวห้าเพียงผ่านประเทศจีนเขตยูนนานลงเข้าผ่านลาพม่าลาวไทยเขมรและเวียดนามไอ้สุดน้ำของนี่ไหลตกอยู่สู่ทะยูในทะเลจีนตอนใต้หรือในห้องว่าสามเหลี่ยมทองคำซึ่งเป็นเขตอุดมสมบูรณ์ของประเทศเวียดนามใต้ตกเข้าสู่อันไชน่าของทะเลจีนตอนใต้นั่นเองนี่ก็เป็นการอธิบายเรื่องภูมิศาสตร์ของแม่น้ำของการเกิดขึ้นและมีอายุยาวของน้ำของนี่มียาวปานใดนั้นบ่มีนักวิชาการหรือนักเชี่ยวชาญผู้ใดให้คำตอบได้ว่าแม่น้ำของนี่มันเกิดมาฮอดปีใดแต่ตีราคาได้เป็นแม่น้ำยิ่งใหญ่โดยมีความสำคัญมีคนอาศัยอยู่ตามทีมสองฝากฟังน้ำคลองนี่มีอยู่ประมาณอยู่80กว่าล้านคนอันนี้รวมทั้งประเทศ5ประเทศเด้อประเทศลาวพม่าไทยเขมรและเวียดนามอาศัยอยู่ในน้ำคลองนี่ปัญหาการขาดแคลนน้ำที่กำลังนี้มีนักเชี่ยวชาญวิชาการของสากลได้กล่าวเตือนไปล่วงหน้าแล้วหลาย10ปีในระยะเวลาที่จีนได้ประกาศจะสร้างเขื่อนนั่นมันเขื่อนห้องว่าเขื่อนจีหงเข
ขื่อนจีฮงนี่เป็นเขื่อนตัดน้ำของตัดอิฐเป็นเขื่อนใหญ่ที่สุดขณะนั้นจีนยังบุมีเทคโนโลยียังบุมีความสามารถที่จะสร้างได้อาศัยนักวิศวกรจากประเทศอังกฤษเป็นแต้มให้ได้จะคอยเห็นได้ไหมจะเกิดขึ้นมาใส่เงินประมาณอยู่10กว่าบิลเลียนดอลลาร์แต่ตอนนั้นมันเป็นเงินหลายที่สุดการสร้างเครื่องนี้ผมได้กล่าวไว้แล้วเตือนไว้ล่วงหน้าแล้วถ้าหากว่าประเทศที่มีอาศัยอยู่ในสายน้ำของในไส้สายน้ำของนี่ถ้าบ่ตกลงกันบ่ฮ่วมตกลงการไส้น้ำมันธรรมชาติจะมีคุณค่าแสนแพงมหาศาลนี่แล้วน้ำของจะถึกญาติแยงยึดแดงปั่นกันแบบบ่สมแบบบ่สมดุลกันเลยดังที่ได้เป็นในปัจจุบันเหตุผลต้นตอสำคัญทานผู้ชมทางบ้านที่ขลบที่หาดแปลงให้เข้าใจคักๆเด้อผลต้นตอของการขาดแคลนน้ำสายน้ำน้ำของนี่ก็คือประเทศจีนก่อนปี1972เป็นประเทศที่ยากจนแต่ต่อมาแล้วก็มีประชากรหลายกว่าประเทศอื่นๆเมื่อจีนเปิดประเทศรวมค้าขายกับโลกภายนอกกับนายทุนโดยเฉพาะกับสหรัฐอเมริกาในประเทศประชาธิปไตยอื่นๆอยู่ในโลกนี้จีนจึงกลายเป็นประเทศที่มีการพัฒนาอย่างว่องไวในการพัฒนาจีนต้องการพลังงานไฟฟ้าอันมหาศาลมาปั้นวงจักรโครงงานต่างๆของจีนผสมประสานกับการขยายตัวเพิ่มเติมของประชาชนประชากรจีนนั่นเองทางการจีนเพื่อตอบสนองนโยบายขยายตัวทางเศรษฐกิจและการแพร่ขยายตัวของประชาชนนี่เขาบ่มีทางเลือกซอกหาพลังอื่นได้บ่เป็นประเทศที่ผลิตน้ำมันเฮ็ดบ่ได้จำเป็นก็จะต้องได้ตัดสินใจได้สร้างเขื่อนพลังน้ำในขนาดใหญ่ที่สุดเป็นเขื่อนตะบิดเป็นเขื่อนจีฮงที่ห้องว่าจีฮงเองในสายน้ำคลองที่ไหลผ่านจีนไหลผ่านเดี๋ยวนี้นี่สายน้ำคลองนี่ก็ที่ไหลผ่านนี่มันก็มีจีนผ่านอานาเขตเซชวนผ่านจีนเขาได้สร้างเขื่อนอีกในน้ำคลองกัน10เขื่อนนะท่านไมโก้เขื่อนแบบค่ายเขื่อนเดียวกับจีฮงเนี่ยอยู่ในน้ำคลองกัน10เขื่อนและจะวางแผนเฮ็ดอีกต่อไปเขื่อนใหญ่ๆอีก21เขื่อนด้วยกันในสายน้ำคลองนี่ซื่อๆเนี่ยในสายน้ำคลองอ่านผู้ชมทางบ้านมาฟังน้ำกันจีนถือว่าตัวเองเป็นประเทศใหญ่เป็นประเทศมีเป็นอำนาจทางเศรษฐกิจจึงสวยไส้ลำน้ำคลองนี่ลำน้ำคลองนี่อยู่ในภาคส่วนของประเทศจีนเขาบ่ห้องลำน้ำของเขาห้องห้องลำน้ำลังกัง LANCANG ประโยชน์ต่างๆนี่มันจีนถือเอาเป็นของประโยชน์ส่วนใหญ่ของเขาวัดเขาถือว่าจีนนั้นเป็นอ้ายใหญ่เขาได้สร้างระบบชลประทานต้านน้ำของนี่ตัดแบ่งปันเอากระแสน้ำเข้าในเขตดินแดนของตัวเองซึ่งในเขตดินน้ำของไหลผ่านมาเป็นส่วนใหญ่เป็นทะเลทรายและแห้งแล้งเพื่อยังเพื่อการกสิกรรมกับขนาดใหญ่เลี้ยงดูประชาชนจีนเองเขตภาคตะวันตกของจีนเป็นเขตทะเลทรายแห้งแล้งมีความต้องการใช้น้ำอย่างมหาศาลการกระทำดังกล่าวของจีนได้รับการท้วงติงจากประเทศน้อยๆที่กล่าวนี่และก็จากโลกทั่วไปแต่จีนก็ไม่ได้ฟังทักท้วงมีอย่างต่างๆจีนถือว่าเป็นจีนเป็นดินของจีนและจีนมีสิทธิ์แทนที่จะเข้าใจสัมผัสไส้อิทธิพลของเขาเองการแกล้งประเทศน้อยๆต่างๆก็มีพม่าลาวไทยเขมรและเวียดนามนั่นเองนี่แหละท่านผู้ชมทางบ้านท่านประชาพี่น้องประชาชนลาวของเราแม่นต้นตออันแท้จริงของการขาดแคลนน้ําแม่ของน้ําไหลแม่ของน้ําแห้งตรงนี้แม่นจีนเป็นกั้นเอาน้ํามันเข้าไปใส่ในตัวเองเพื่อประโยชน์ของตัวเองน้ําของครึ่งตะกี้อันบ่มีการเคลื่อนนั่นแม่นไหลฟรีโฟลว์บ่มีเคลื่อนอยู่ในน้ําของจัดบอลแต่จีนลงหาฮอดเวียดนามบ่มีน้ําของกันไหลถึงจะมีการแห้งแล้งแต่การใส่ใจน้ำเหมือนไรมีความสม่ำเสมอและกับประชาชนกระเดือบุญเดือดร้อนนักนวงถึงป่านนี้การกระทำดังกล่าวของจีนนี่นะได้ส่งผลกระทบสร้างความทุกข์ยากลำบากให้แก่บรรดาประเทศทั้ง5ยังมีลาวมีพม่าลาวไทยเขมรและกับเวียดนามที่ถือได้รับผลกระทบผลกระทบนี้มันเกิดมาจากตัวอย่างการคมนาคมและการเดินเรือพวกเขาก็ได้เสนอเข้าในตอนของต้นรายการไปแล้วละประชาชนคอมเพลนมาเดินเรือบ่ได้การตึกเบ็ดตึกมองเตียงซีบประมวลอย่างต่างๆเฮ็ดอย่างบ่ได้เลยการกสิกรรมกับปลูกฝังอย่างตามเข้มฟังกับบ่มีใส่การบ่ได้เลยน้ําขึ้นขึ้นหลายท่วมตายหมด
ขั้นแห้งกับแห้งมัดทั้งหมดนี่ผลกระทบดีกว่าต่อ80ล้านชีวิตของประชากรที่อยู่ในอาศัยอยู่ในเขมลำน้ำของของ5ประเทศที่ข้าพเจ้าที่ห้องมานี่เมื่อก่อนหั้นมีการควบคุมกันระหว่าง5ประเทศห้องว่าโครงการแม่น้ำของแต่ปัจจุบันนี้ศูนย์กลางควบคุมแม่น้ำของนี่ตะกี้ตั้งอยู่ประเทศเขมรกรุงพนมเปญแต่พันกล้อยป่ากลัวๆมานี่ได้ย้ายมาอยู่ที่กลุ่มเวียงจันทน์คือในสปปลาวนั่นเองปัจจุบันนี้เขาเจ้าย้ายมาศูนย์กลางมาตั้งอยู่แต่ศูนย์กลางเอาห่วมแม่น้ำของนี่บ่มีสิทธิ์และแค่เล็บอันศักดิ์สิทธิ์อีกต่อไปอีกแล้วเนื่องจากว่าจีนได้แบ่งแยกสมาชิกดังกล่าว5ประเทศนี้ออกจากกันด้วยการแทรกแซงทางการเมืองและการจอบออยอื่นๆคงจะเข้าใจดีว่าการจอบออยอื่นๆนี่เป็นอย่างจีนเป็นคนมีเศรษฐกิจแล้วก็มีเงินหลายแล้วก็ซื้อจ้างคณะนำของแต่ละประเทศต่างๆพวกประเทศต่างๆนี่ก็เลยเห็นเงินแสนไทยของจีนแล้วไม่ได้สนใจกับคมเสียหายต่างๆของน้ำของจีนก็ได้สร้างเกิดขึ้นแล้วก็บริการต้าทานอย่างดังปัจจุบันนี้ประชาชนในเขต5ประเทศนี้80กว่าล้านคนก็ได้รับของรับตอบนั้นในสปปลาวเองนั่นน่ะมีผลสะท้อนอย่างใดผมสะท้อนนะก็อันที่สองอันนี้เพิ่มเติมต่อที่ว่าจีนนานาเฮ็ดเขื่อนแล้วบัดนี้ก็คือในศพโอบลาวก็คือการตัดไม้ทำลายป่าการทำลายตัดไม้ทำลายป่าอันนี้มันป่านี่มันสิ่งที่ดึงดูดธรรมชาติน้ำจากพื้นดินขึ้นมาหนาบกขึ้นไปที่สูงและก็น้ำนาเก่ามันก็เสอนาการก็ซึมก็เฮียลงมารวมกันเป็นกำลังและกระแสน้ำไหลน้ำน้อยตกลงสู่เป็นน้ำของดังตัวอย่างมันคือน้ำเงิมน้ำปากสันน้ำสันน้ำลีกคนเนาะทุกๆน้ำนะที่ไหลตกแม่น้ำของแม่น้ำใสน้ำที่ดึงดูดจากต้นไม้ขึ้นไปแต่เดี๋ยวนี้หันป่าไม้ได้แปลแล้วน้ำกับบุมีกับบุไหลขึ้นมาอันนั้นก็เป็นภาคส่วนหนึ่งที่เหตุให้น้ำของแห้งลงให้ท่านผู้ชมรู้จักแล้วก็เข้าใจนี่เป็นเพียงที่ว่าคำเสนอหรือว่าเหตุผลต่างๆเพียงที่มาจำกัดเท่านั้นพวกเขานำมาเสนอให้รู้จักว่าสาเหตุมันเกิดมาจากการกระทบการสร้างเครื่องนี้มันเกิดมานี่การสร้างเครื่องใส่พลังไฟฟ้านี่มันใส่มันมีผลกระทบแนวใดเดี๋ยวนี้พวกเขาสามารถเว้าได้อย่างเต็มปากว่าจีนเป็นประเทศใหญ่มีกำลังอิทธิพลกำลังภาคดันเอารัดเอาเปรียบประเทศน้อยๆตามลำน้ำของสร้างความเขาสร้างความย่านกลัวบ่ให้ประเทศเรานี่นี่มีความกระด้างกระเดื่องต่อจีนเขาสามารถตีราคาได้และเบิ่งสถานการณ์ในยะตัวอย่างในลาวเป็นจีนเข้ามามีบทบาทในสำคัญบึงท่าหลวงเขาก็บึงเอาเองจีนไปอยู่บนใดว่าไปลงทุนอยู่บนใดอาจจะมีผลมันมีผลกับสะท้อนลดจากเขาให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวเขาเข้าใจแล้วก็ตื่นแล้วก็มีสติระวังตัวขอขอบใจอ่ะอันนี้ก็จบไปแล้วข้าพเจ้าก็บอกมันยานนานแล้วท่านไมโครแพ็กดีกันนั่งตาไปดูแล้วกันจะขอพี่ก็เป็นเสียงไปจุดใดอะคอร์สเซอร์เดอร์ทานแพ็กเดอร์อ้าวก็สิต่อเนาะเมื่อนี้ก็คือเฮาฮู้แล้วว่าน้ำคลองเฮานี่มันเป็นคนแห่งสาเหตุย้อนหยังเนาะก่อนจะเข้าลึกประเด็นอันนี้ข้าพเจ้าอยากจังซี่ข้าพเจ้าใต้10ปีหลังพุ่นล่ะข้าพเจ้าเคยไปเซมินาไปเบิ่งวิดีโอเรื่องวิธีอาราการส้มไส้สิ่งแวดล้อมราคากับพระเจ้ากับพระจือพระผู้และสีมอว์เอาไปให้กันฟังก่อนสีไปว่าเรื่องการข้าพระเจ้าเรื่องจะขอว่าเรื่องธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเสียก่อนอันนี้ว่าเรื่องธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของประเทศลาวเราเกิดอยู่ประเทศลาวข้าพระเจ้าเข้าใจดีเรื่องผู้ป่วยคมหังมีอุดมสมบูรณ์ของประเทศลาวว่าไงไทยก็ว่าบัดผู้จักว่าประเทศลาวนี่โอ้อุดมสมบูรณ์ทางมีเรื่องทรัพย์สินธรรมชาติสิ่งแวดล้อมต่างๆคันที่ว่าแล้วไก่แม่นแท้อยู่เหนือเนาะทางเหนือไก่แม่นว่าผู้ผาป่าไม้ป่าดงดงนาแล้วก็คันมาแถบทั้งใต้ทั้งไทยพี่ลงมาพี่ก็มีแม่น้ำของมีน้ำของไหลผ่านพุ่นละไต้จีนลาผ่านจีนพันไทยลาว
แล้วก็เวียดนามไปลงฮอดอันน่ะเขมรแล้วก็ตกลงใส่ทะเลเนาะอันนี้เนาะอันนี้แม่น้ําลึกตําบันผู้ใดเกิดมาใหญ่ก็เห็นโลดและได้ยินโลดเห็นโลดบัดนี้ตามเจ้าเห็นที่เขาว่าจะทรัพย์ได้สินจินได้น้ําที่เฮามีในประเทศนะอันนั้นและขึ้นฮอนพวกเจ้าขึ้นฮอนของประเทศเด้ของประเทศนั้นในนั้นของประเทศนั้นแต่พวกเจ้าส้มไส้มุนไส้หักหักษามันรู้จักมุนไส้ส้มไส้มันเนี่ยอันนั้นมันจะเกิดความหังมีดีได้ให้ประเทศเจ้าสำกับเจ้ามีคำบุละเป็นกวนแบบไงนึงพุละอันเรื่องอันตามข้าพเจ้าไปเบิ่งวิดีโอเขาว่าได้เด้เพราะฉะนั้นพวกเจ้าต้องรู้จักรักษาลักที่สมไส้มันแต่ว่าสมไส้ให้มันเป็นคันมันสมไส้บ่เป็นมันก็จิบหายแล้วมันก็จะบ่มีมาอีกเพราะฉะนั้นประเทศอเมริกานี่เขาจึงมีกฎหมายได้มีกฎหมายบังคับรักษาบัดกวนผู้แนวต้นไม้บ่สัตว์สาวาสิ่งต่างๆบัดอันนี้เป็นเรื่องสภาพสิ่งแวดล้อมเขาต้องรักษาเฮ็ดกฎหมายพร้อมผู้ใดไปทําร้ายบ่ได้ถูกป้อมใหม่เด้ถึงพอไม้เอาขึ้นศาลเด้เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าอันนี้มันหายากครับมันเพราะฉะนั้นกฎหมายเขาเขียนข้าพเจ้าบ่แม่นว่าสิอยากให้ท่านผู้นำลาวหรือไปเซมินาเรื่องอันนี้เรื่องรักษาและการสุมไส้ที่เป็นรอบนี่ข้าพเจ้าเบิ่งอยู่ไลบรารีห้องสมุดอเมริกาอันนี้มันรอบตัวโตแล้วได้อันปัญญาหูจากความคิดอันนี้ดีที่สุดเพราะฉะนั้นมันนี่มาหวนขึ้นลาวบัดนี้เป็นแท้เฮาเหลียวขึ้นหลังนี่อันใดเฮาก็มีปั๊ดประเทศลาวนี่ว่าซั่นซะเห็นบ่การศึกษาส้มไส้บ่ถูกเสียหายปั๊ดมันบ่ตรงกันข้ามคือข้าพเจ้าไปเห็นมาเว้าเจ้ามีแต่ว่าส้มไส้บ่เป็นเฮ็ดบ่เป็นมันก็เสียหายคำว่า God is gone เสียแล้วเสียไปบ่คืนมาอีกเด้เรื่องธรรมชาติมึงบอกว่าแนวนั้นบัดนี้มาเว้าเรื่องแม่น้ำของแม่น้ำของนี่ก็ง่ายๆซะตะคาตะกี้ตะกอนเนาะไผก็บ่ฮั่นเฮ็ดอันน่ะเขื่อนไสหรือว่าตะกอนจีนก็จีนก็บ่ได้เฮ็ดเขื่อนไสแต่เวลานั้นข้าพทูตข้าพเจ้าพุทธเจ้าเขาเป็นเด็กน้อย14 15 16ปีนี่เป็นนางสมแม่น้ำของอันน่ะสมวรเดชแล้วเขียนอันน่ะเพลงว่าน้ำของยามแล้งมันงามแท้เข้าเหลียวขึ้นเมื่อใต้แถบบรรณาชีช่างไม้บ่แถบชีไข่บรรไตพุ่นแต่ละเวลาตะเวนที่ตกนี่โอ้เห็นงามมันถือกับน้ำของเวลามันมีน้ำแล้วก็เวลานั้นกระหาดวันจันทร์มันก็ยังมีอยู่น้ำเขาก็ยังมีปกติอยู่มันบ่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเบิดแต่เดี๋ยวนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงไปเบิดทุกทีทุกอย่างก็ย้อนคนเห็นมันอันนั้นแหละข้าพเจ้าจึงว่าอันนี้ออกมาเพื่อว่าอยากให้คนนี่ไปศึกษาหรือว่าในใดเรื่องการรักษาและการสมใช้สิ่งแวดล้อมในธรรมชาตินี่บัดนี้มาหวนขึ้นมาเลยบอกเขาก็มีการพัฒนาการโลกเขามันมีการเปลี่ยนแปลงไปหลายเปลี่ยนแปลงแล้วใดคือน้ำคลองอีกแล้วจีนก็ไปเฮ็ดเขื่อนใหญ่กว่าหมู่แล้วก็ต่อมาทางลาวก็มาเฮ็ดเห็นบอกคือเขื่อนสยามบุรีนี่เห็นบอกบัดนี้เขาต้องมาว่าจังซี่ผู้นำหรือว่าผู้ใดกะยาน่ะเดี๋ยวนี้ผู้ใดส้มไส้แม่น้ำของมันมีจีนมีพม่ามีลาวเวียดนามกัมพูชาเห็นบ่ไส้น้ำกันธรรมดาอันนี้มันก็มีองค์การแม่น้ำของอยู่แล้วทุกเทื่อก็มีการประชุมกันแต่ก่อน25เขาเจ้าก็มีองค์การแม่น้ำของเหมือนกันสิเฮ็ดแนวใดเดี๋ยวเขาเจ้าประชุมกันบัดเพราะหยังเขาเจ้าบ่จักแต่ต้องอย่ารักษาอันนี้ไว้เป็นมรดกของวัตถุประเทศที่ส้มไส้ได้ตามข้าพเจ้าเข้าใจข้าพเจ้าก็เบิ่งคือกันอันนี้มันเป็นการดีได้ดีนะวันนี้บัดฮอดอันน่ะระยุกนี่เนาะผู้อยากห่างอยากมีไว้แต่ผู้เดียวคือจีนคือกันกับบ่เข้าท่าวันนี้มาระบอบนี้แห่งเตะเพราะฉะนั้นเห็นบ่ไทยไปอย่างมันบ่เห็นเข็ดบ่ได้ประชาชนมันประท้วงข้าเจ้าประท้วงได้วัดธรรมดามันก็แม่นแท้เจ้าบ่จําเป็นดอกสิบ่วุ่นวายอันนี้เจ้าเฮ็ดในอื่นธุรกิจกันมันมีหลายทางออกวิธีหาเงินเมกมันนี่เฮ็ดธุรกิจนี่อันนั้นเอาปลาไปหั่นเดี๋ยวนี้เห็นบ่พวกเจ้าสร้างกันขึ้นมานี่มันมีการเปลี่ยนแปลงบัดทุกทิ่งทุกอย่างสภาพอันเก่าบัดนั้นมันเปลี่ยนแปลงไปบัดคันมันเปลี่ยนไปได้มาแล้วมันแตะต้องฮอดประชาชนอยู่เลาะตามแม่น้ําของหั่นเขาเคยขับมาหากินเคยมีความสุขกับธรรมชาติแบบนั้นก็ไปทําลายของเขาบัดเบิ่งแม่เบิ่งน้ํากันหั่นน่ะ
มีหยังก็จีนเพิ่นเดินเถื่อบ่ได้ก็ไปทําร้ายประจูดแก้งต่างๆอันนั้นมันผิดหลักการบ่มาแล้วเป็นรัฐบาลลาวพุ่นบ่ฮู้จักรักษาประเทศตัวเองบ่ฮู้รักษาทรัพย์สินสมบัติของที่มีคุณค่าตัวเองจะต้องแพงอันนี้ปล่อยเขาเฮ็ดรัวๆเรื่อยๆไปหรือว่าจะอยากได้ตังเงินบ่หรือว่าจะว่าแต่เรื่องการเมืองซอยกันมันบ่แม่นของเจ้าจะต้องรักษาได้คืออเมริกาว่าไปต่อมันมีบักหลายมันก็ยังบ่เฮ็ดตัวอย่างคืออเมริกาเขาจะข้าพเจ้าเห็นน้ำมันนี่นะมันมีมันอันใดก็ได้มันบ่คนออกมาใส่มันไปซื้อบนอื่นพุ่นไปซื้อบนพุ่นประเทศอิหร่านเอรันไต้หวันออกคนแล้วมันมาซื้อเอาอันไหนมันบ่จําเป็นต้องออกมาใส่มันมีมันคือกันมันบ่ใส่มันไปเอาบนที่อื่นเพิ่นก่อนเวลามันบ่มีบ่มันจะเอามาใส่อันนั้นเขาผู้เจ้าเขารักษาบนแหงทรัพย์ในดินชินหน้าของเขาได้ว่ามันคือลาวนี่อันนี้บัดอันใดก็ได้จนบัดแล้วอันใดก็ได้จะสิบัดบัดเด้บัดลูกบัดหลานขึ้นมาได้นี่บ่สนใจเจ้าบ่คิดเบิ่งอนาคตข้างหน้าอีก100ปีสิเป็นแนวใดมันสิมีวัฒนการปานใดอันนั้นบ่คิดข้าพเจ้าว่าลีดเดอร์มันบ่เก่งมันบ่ฮู้มันบ่มีการศึกษาว่ามันแล้วซะมันต้องเข้าใจอันนี้พวกเจ้าหางมีจะเฮ็ดมีดีได้แต่ระยะพวกเจ้าอยู่อันบริหารประเทศบัดชาติบ้านเมืองนี่คันบริหารกับบริหารแต่อันน่ะบ่ถูกประชาชนยังทุกข์ยากอยู่ชีวิตการเป็นอยู่หรือว่าเศรษฐกิจลาวบ่ได้ดีขึ้นมีแต่มีปัญหาเวลาหังมีแต่พวกกำอำนาจจะผลักหลักบัดหังมีร่ำรวยดีไทยดีแท้อันนี้มันว่าจังใดก่อให้เข้าใจเด้อันนี้เขาต้องว่าความเป็นความซื่อความถูกต้องบนแม่นว่าสินั้นกันทำมันโลกมันเจริญหมดแล้วเขาบรักษาดอกความอันนั้นความบุญดีเขาต้องหู้ให้คือกันบัดละโลกอันนี้มันโลกเปิดกว้างแล้วมันบนเป็นโลกอัดพยาวาจังสั้นบัดนี้ครับคือว่าเรื่องน้ำของคือกันเห็นบ่น้ำของมันก็แห้งแล้วพวกเจ้าเห็ดเคลื่อนไหลเห็ดบุถือระบบมันเปลี่ยนไปบัดใครก็สิเห็นป่าคืออยู่ดึกดำบรรพ์แต่เซนตะซาดตัวใหญ่ๆป่าข้าวป่าลืมป่าเนี่ยเฮาเห็นย้อนมันตายหมดมันไปหมดมันน้ําแห้งมันก็อยู่บ่ได้ล่ะบ่เห็นบ่ก็ไปจับเอาป่าแล้วอยู่น้ําน้ําแห้งกันมันเป็นจังซั่นอันนี้ล่ะย้อนหยังก็ย้อนของเฮ็ดธรรมชาติคนเฮ็ดรัฐบาลลาวบ่ควรให้เขาเฮ็ดจะสิไปเฮ็ดจังซั่นมันบ่มีอีกแล้วจ้ะประจูดมันหิดบ่แล้วอันแก้งต่างๆหั่นน่ะมันบ่มีอีกแล้วธรรมชาติแบบเก่าหั่นเราสิหันตาว่าให้มันเดินงัวเดินทางสะดวกต้องเฮ็ดวิธีใหม่อันนั้นเขาต้องรักษาดีนับเบอร์หนึ่งนะเขารักษาเรื่องธรรมชาติเขาบอกไปแต่ต้องเด็ดขาดรักษามันไว้หันของเจ้ามีมูลค่าอันนั้นหลักอันดีของเจ้าอันนั้นหลักเงินก้อนใหญ่ของเจ้าดังนั้นเขาศึกษากันนะเรื่องของเฮียนมันมาอย่างนั้นนะวันนี้กลับขึ้นมาที่เรื่องน้ำแห้งเพื่อนน้ำแห้งนี่แหละคือหู้น้ำกันนี่แหละบัดนี้ตามข้าพเจ้าเบิ่งแล้วระวังอันจีนเพื่อนจีนกับเพื่อนนั่นน่ะลาวนี่อยู่อัตชัญบุรีนี่ต้องประสานงานกันร่วมมือกันเวลาใดจะสิเปิดเวลาใดจะสิปิดเวลาจะสิปล่อยพวกเจ้าต้องประสานงานร่วมมือกันเพราะว่าบ่อยากให้มันแต่ต้องพวกอยู่ลุ้มเห็นบ่คันจีนนี่อัดหลายสิบ่ทํารู้มันก็แฮงแฮงมันมีปัญหาเพราะฉะนั้นนี่ระวังเพื่อนสัญบุรีกับเพื่อนจีนนี่ต้องเห็นเวียกร่วมกันประสานงานกันแน่ตอนใดที่อันพวกเจ้าสิอันสิปิดสิเปิดอันนี้ต้องให้ว่าจังซั่นบัดนี้ข้าพเจ้าก็ได้ฟังข่าวนํากันพอก็เห็นเนาะ 2-3 มื้อหลังนี่ข่าวบริษัทวิหารคิดน้ําบาลาวนี่แจ้งการวันน้ําของนี่อาจจะบ่มีไส้บ่จังเนาะบอกให้ประชาชนตุ้งน้ําไว้สต๊อกน้ําไว้สต๊อกน้ําจะสิสต๊อกน้ําหลายตบตัวมันมีจะฟุ้ยคนอยู่ประเทศลาวยังจัดเออที่บอกว่าสต๊อกน้ำฟังแม่อันน่ะเพิ่นว่าคันน้ำของขาดนี่น้ำประปาอาจจะขาดเพิ่นว่าน้ำของเอามาแต่หมดจักสองวันอันน่ะน้ำของแน่อันน่ะตะกี้ตะก่อนข้าพเจ้าก็ไปเห็นไปเบิ่งอยู่เก้าเลี้ยวขึ้นเมื่อนี่บ่สต๊อกบ่เห็นน้ำประปาลาวแล้วก็เพิ่นบอกว่าในระยะนี้อยู่ดำเนินน้ำเงินมีใครแน่บัดนี้มาสรุปได้ว่าถ้าพวกเจ้าบ่มันแห้งแล้งมันบ่มีน้ำพวกเจ้าเสียจะพวกเจ้าสิมีน้ําประปาบ่เอาสิไปเอามาใส่ๆสิประกนเอาน้ําประดานน้ํามันซ้อยมันก็บ่ไหวพุ่นแล้วจังหน่อยมันบ่มีน้ําอาบก็สิได้ดีไปอยู่ไทยเมืองไทยพุ่นแล้วไปอาบน้ําอาบซองอยู่พุ่นแล้วอพยพไปพุ่นมันเป็นในแท้คันมันบ่มีน้ํามาแท้เด้อันนี้เพิ่นเป็นข้าพเจ้าน่ะเบ้าย่อเย้ยเดี๋ยวใดเพราะฉะนั้นต้องคิดเฮ็ดหยังต้องวางแผนกันคาดคะเนบัดล่วงหน้าบัดอันใดสิเกิดขึ้นผลกระทบแนวใดพวกเจ้าเห็นอย่างเคลื่อนบ่คิดอันน่ะผลกระทบอเมริกานี่มันสร้างหยังมันเบิ่งบัดโพซิทีฟเนกาทีฟมันเห็นหยังคือกันบัดข้าพเจ้าบ่เห็นโอ้สมมันเป็นเจ้าโลกสมมันเก่งแล้วมันเห็นหยังกันบ่แม่นย่องเลย
บ่เบิ่งเฮ็ดระบบมันซิสเต็มมันเฮ็ดหยังคือกันเบิดเพราะว่ามันขึ้นโลดว่าอีก10ปีอีก100ปีมันสิไปแบบไหนมันขึ้นเบิ่งเบิดอีหยังกันมันบ่อยู่ของเก่าเพราะฉะนั้นมันสิเฮ็ดมันสิสร้างเมืองบ่สิสร้างบ่ได้กันมันแพลนมันออกแบบครับอันนี้ข้าพเจ้าก็เห็นแล้วอันนี้ก็อันนี้ล่ะเขาจึงรู้จักว่าเขารู้จักอดีตของเขาวันนี้หวนขึ้นมาอันนี้คือกันแล้วว่าเรื่องอันนั้นแม่น้ําคลองนี่คันแม่น้ําคลองแห้งแล้วก็เบิดแล้วเบิดทิวทัศน์เบิดบ่แล้วสิแต่งเพลงก็แต่งเพลงบ่ได้แล้วมันน้ํามันบ่มีเลยเด้ธรรมชาติมันก็เปลี่ยนหมดแล้วมันงงงามแต่ก่อนแล้วแต่ข้าวน้ําไหลบ่ได้เด้เราแต่งเพลงคักแท้หั่นนะอันนี้เฮาก็ยังได้ยืมธรรมชาติมาเว้ามาว่ามาบรรยายถูกต้องอันนี้เราของธรรมชาติมันมากับกูบ้านภูเมืองคู่ประเทศเขาแล้วเขาต้องรักษามันเออคือผู้พาปลาไม่น้ำแม่น้ำของมันปากบ่เป็นคือมนุษย์เขาบ่ปากมันบ่เป็นมันบ่ปากบ่เป็นแต่เขาหู้ต้องหู้รักษามันคือกันบ่รักษามันอย่างเงินที่หายไปบ่บ่มันขาดทั้งว่าต้องหู้จักนะเจ้าของที่เจ้ามีอันเก่าๆเนี่ยมันดีที่สุดของมูลค่าที่ว่าหาบ่ได้อีกคันสิเว้าขึ้นหลังแบนแท้เดี๋ยวนี้มันหายไปไสเบิดอันเดียวกันย้อนเฮาบ่รักษาบ่ฮักสมรักษามันนี่บ่ตะกี้ตะก่อนเว้าแต่เรื่องปลาหมอกปลาไม้อีหยังบัดนี้มาเว้าเรื่องน้ําของน้ําของก็แห้งเบิดบ่มีแล้วคันอันนี้น้ําของแห้งเบิดแล้วสิไปเอาหยังอีกบัดนี้ประเทศเราเบิดเด้นี่บ่มีแนวอันสิเฮ็ดได้นี่เอาเออคันสิเว้าเรื่องบ่ต่างๆก็เอาไปหลายแล้วเบิดไปหลายแล้วสิเอาหยังอีกมันเบิดอันน่ะทรัพย์สินในบ้านเจ้านี่เบิดแล้วบ่มีหยังอีกแล้วเห็นว่าเพราะฉะนั้นเห็นว่าคือเพิ่นมีหยังอ่านท่านเล็งสวัสดิ์เพิ่นสิไปเอาสร้างรถไฟเพิ่นยังเอาจักหาบ่บ่เอาไปดิโพซิตไปมัดจําเขาเอออันนั้นน้องเจ้าหั่นสมมุติเจ้าบ่มีบ่เด้เออเจ้าสิเอาหยังไปมัดจําเขาเพราะฉะนั้นเจ้าต้องรักษาของที่เจ้ามีแล้วมันเกิดขึ้นมากับประเทศเจ้ามันเป็นความหังนี้อันน่ะอันนั้นล่ะเงินคําก้อนใหญ่ของเจ้าที่เจ้าทีจะมีแล้วจะต้องรักษามันบ่จะเป็นจะบ่เอามาใส่อยากให้ผู้นําลาวนี่เปลี่ยนแนวคิดแบบใหม่เนี่ยเซาละอันเริ่มที่สร้างสาอันธรรมชาติอย่างอื่นเฮ็ดแนวใหม่เออแต่อยากให้ว่าจังซั่นมันมีวิธีออกหลายที่สุดเรื่องการหาเงินเรื่องเฮ็ดธุรกิจนี่คันถ้าว่าเฮาเฮ็ดเป็นอยากว่าจังซั่นอันนี้คือกันละเรื่องแม่น้ําคลองนี่แหละบัดนี้นี่มันมีปัญหาแบบบัดทุกสิ่งทุกอย่างมันกระทบบัดเดี๋ยวนี้ตะเนือฮอดใต้อันปัญหาต้นตอนี้มันเว้าเรื่องประชาชนทะกระทบไงเพราะว่าเขาอาศัยอันนั้นเป็นการทํามาหากินของเขามันบ่ได้เว้าแล้วก็พวกอันน่ะพ่อค้าเฒ่าขายมันเว้าเรื่องนึงอันนี้ประชาชนนี่เขาอยู่ตามแม่น้ําคลองนี่นะบ่มันเว้าแต่อันน่ะลาวดอกมันมีบ่พุ่นละแต่พม่าแต่ไทยแต่ลาวแต่กัมพูชาแต่เวียดนามอันนั้นเขาอยู่แบบนั้นแล้วให้เขารักษาอยู่แบบนั้นของเขาเออภาครัฐรัฐบาลก็ต้องคิดก็ว่าสิไปอันน่ะทําร้ายของเขาเห็นบ่อันน่ะมันต่างแต่ว่าเด็กอันไทยเห็นบ่เห็นบ่บ่อะไรนี่มันโฮงมันวุ่นวายแล้วนึกประท้วงโลดลาวประท้วงบ่ได้แล้วเผด็จการอำนาจเพิ่นน่ะวุ่นวายเขาสิจับไปแล้วเออหายสาบสูญไปแล้วมันเป็นจังซั่นอันนี้ข้าพเจ้าว่าความจริงนะบ่พร้อมพุ่นพร้อมพี่เอาเฮ็ดหยังคือกันเบิดเฮาต้องเอาความจริงเอาบรรดามาเว้ากันมันจะถูกต้องอันนี้ล่ะคันหาว่าบ่มีการแก้ไขหรือบ่มีทางออกนี่แห่งสิมีปัญหาไปนานเออน้ําท่วมเออบัดนี้แห้งแล้งแล้วมีหยังบ่ไฟสิไหม้บ่หรือผ้าสิผ้าบ่แผ่นดินไหวพวกเจ้าคิดสิ่งแวดล้อมมันสิมากระทบในอนาคตได้บ่แม่นว่าสิอยู่ซื่อๆได้เอออันนี้เขาจังฮู้จักว่าวิทยาศาสตร์พวกคนพวกวิทยาศาสตร์เรื่องสภาพสิ่งแวดล้อมมันมีหลายอันหลายแนวพวกเจ้าไปโรงเรียนพวกเจ้าสิฮู้บ่เขาเรียนกันบ่ทุกสิ่งทุกอย่างอันนั้นเรื่องธรรมชาตินี่มันสิมีผลกระทบผลได้ผลเสียการน้ำไส้มันก็ฮู้จักเฮ็ดบ่เป็นสิให้เฮ็ดไส้ซะซายคือแบบลาวเฮ็ดบ่เบิดเบิดแล้วอันใดก็ได้ไม่เบิดไปแล้วปลูกขึ้นมันก็บ่คือเก่าจักปีเจ้าสิได้ว่าต้นไม้คืออันน่ะดึงอันน่ะใหญ่ขึ้นมาการปลูกเพิ่นก็บ่มีผู้รักษาไปปลูกน้ำปลาน้ำดอดน้ำอันนั้นบ่มีผู้รักษามันต้องปลูกมีคนรักษารักษาหดน้ำไส้ฝุ่นมันคือเขาเฮ็ดนี่เฮ็ดบ่อเมริกามันปลูกอย่างคือกันเบิดแล้วมันมีคนรักษาคือว่าแล้วมันอันนั้นมันก็ครบถ้วนหมดแล้วมีการใส่ฝุ่นหดน้ํามันขึ้นงามเห็นบ่ไปใส่ไปใส่เขานี่โอ้ยต้นไม้ไปอันน่ะคือเฮาเห็นน่ะแต่ละรัฐแต่ละบอนระบอนคือรถนอนโคโรนาบนนั้นน้องถาวรเบิ่งนี่โอ้ยไปเห็นอุดรอุดมสมบูรณ์มีแต่ป่าไม้เขียวบัดข้าพเจ้าก็ไปเห็นที่ออริกอนคือกันนี่ล่ะอันป่าเนาะผู้พาป่าแปลกอันตะเกียนเพ่งกันน่ะวงกันซาผู้วงว่าโอ้ข้าพเจ้าไปเห็นว่ามันอยู่พี่ผู้พาปลาแปดออริกันเด้อนะ
ป้าแปลกงามบ่งับสุดสบสายตาอันนั้นเขาหักษาเด้เขาเอาไว้อันนั้นเราความหังมีของเขาโอ้ยมันเย็นอุดมสมบูรณ์ผู้ใดก็อยากมาเบิ่งเออผู้ใดอันนี้แหละก็เป็นการท่องเที่ยวของพวกเจ้าอันนี้แม่น้ำคลองแห่งแล้วก็ผู้ใดสิมาเบิ่งบ่มีน้ำคลองให้เขาเบิ่งอีกแล้วเอาจักไปเบิ่งเออพวกเจ้าบ่ฮักสมรักษาเบิดแล้วสิไปไปแต่บางเวียงหั่นวะบางเวียงคือกันจนมันก็สิแห้งคือกันนั่นแหละอ่ะอันน้ำบ่ตกอันแม่จักอันฝนบ่ตกไปจักสามสี่เดือนแห้งเด้น้ำแห้งปั๊บบ่มีแห้งกันบ่มีแขกแล้วเก้งแล้วอันนั้นจะต้องขึ้นไปก่อนมันสิเกิดยังขึ้นในอนาคตบ่มีมีแต่ว่าเฮ็ดเฮ็ดสมใส่มันซื่อต้องฮู้จักรักษาระเบิงมันแล้วใดมันจะก้าวไปได้ใดผลนั้นได้ผลเสียผลกระทบอันนั้นมันจะก่อนผู้จักว่าผู้นำพาเออข้าพเจ้าตีรัฐบาลรัฐบาลเนี่ยอันใดบ่ฮู้ซอกมันไปเฮียนให้มันคนกลัวให้มันซอกปานยังซอกมันจะคอนแมนเอาอันนั้นเวลาสืบต่อท่านผู้ชมทางบ้านที่เคารพนั่นก็เป็นวิสัยทัศน์และคำวิจารณ์ของท่านไมเคิลแพงดีจากเมืองซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียคนเองเป็นรองประธานพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวประจำสหรัฐอเมริกาสิ่งที่ข้อมูลที่ได้เผยขึ้นมาเป็นข้อมูลมันมีมูลความจริงมัดบอกในลักษณะวิสัยทัศน์รักวิทยาศาสตร์มาใส่แดดบริบทโฆษณาส้นเสื้อเอาแต่ความเป็นจริงมาเว้าคำถามที่มันตั้งขึ้นบอกว่าเดี๋ยวนี้แม่น้ำของก็ได้แห้งแล้วก็แห้งอีหลีภาพข่าวต่างๆที่เขาได้เอามาเสนอนี่ก็เห็นออกมาเป็นประจักษ์ตาเมื่อพวกเขาไปปั้นเรื่องแต่งขึ้นหาเรื่องหาเล่าตั้งอันคอที่ว่าแนวบุรีนี่ให้แกขนาดกับอำนาจในรัฐปัจจุบันบุแมนสมุทรพวกเขาเนี่ยเว้าแนะนำลักษณะที่เขาเห็นความทุกข์ความยากผลเสียหายที่เกิดขึ้นภายใต้การพวกครองบริหารประเทศของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวระบบสังคมนิยมพรรคเดียวนี่บ่มีหยังสีได้เสือทั้งๆที่พุ่นดาวพุ่นสิพยายามพุ่นสิสร้างสาพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าเมืองบัดแล้วล่ะมันบ่แม่นการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติอันนี้มันการทำลายประเทศชาติให้ลดน้อยถอยลงน้ำคลองซึ่งเป็นแหล่งบ่อน้ำอะไรมันได้หลายศตวรรษแล้วข้ามผ่านสี่ห้าประเทศมาประชาชนเป็นล้านๆคนอาศัยภายเพิงเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวหาอยู่หาจินประทังชีวิตมาอยู่รอดมาได้แต่หลังจากมีการสร้างเคลื่อนขึ้นอยู่เมืองจีนแล้วนี่มีปัญหากระทบกระเทือนอย่างแห้งที่สุดหลังจากนั้นมาบ่แม่นแต่เมืองจีนแล้วสายน้ำน้ำคลองในจีนก็พยายามสิส่งสินค้าลงมาทางภาคใต้ตัดน้ำคลองนี่ลงแต่ตะกี้เห็นเขาก็มีข่าวจูดหินใหญ่ๆท่านก็เพียงดีมันก็ได้บ่เสียเดียวกันการจูดหินดังกล่าวนั้นแกล้งดังกล่าวนั้นก็จะสร้างผลกระทบกระเทือนในทั้งธรรมชาติแล้วก็ให้น้ำไหลเป็นปกติอันนี้ก็เป็นแนวนึงอีกเป็นที่ว่าสิสร้างความเสียหายพร้อมกันในมื้อนี้พวกเขานี่มาเว้านี่เพราะว่าหลังจากเขาเว้าเรียบร้อยแล้วก็มีข่าวออกมาก็เป็นส่วนหน่อยมีการโจมตีแล้วก็มีการเว้าก็โอ้กระบอกโจมตีแล้วเพิ่นก็บอกนี่เว้าออกก็ติเตียนนะว่าคนมีโควิดพวกเจ้าไปอย่างมาเว้าหลายแท้คันซั่นพวกเจ้าไปอย่างมาบ่มาเฮ็ดเองอันนี้นี่ก็เป็นคำเว้าแล้วคำถามอันนึงคำเว้าเบิ่งในลักษณะดีฮั่นเพิ่นก็ตีในราคาดีเนาะว่าสิก็เออก็เป็นขอขอบคุณใจที่เพิ่นเสนอมาเพิ่นเว้ามาจากแต่จริงแต่ว่าคันเฮาจะไปราคากันคำถามนี่เป็น2แง่คันนั้นมีแง่ลักษณะท่าทายหรือว่าเป็นปากเป็นเสียงในพรรคประชาชนปฏิวัติลาวหรือขนาดกำลังนับในลาวปัจจุบันนี้ข้าพเจ้าเนี่ยมีคำตอบเบี่ยงกงไปกงมาดังต่อไปนี้การเว้าการจากพวกเขานี่เป็นบุญพื้นฐานในความจริงแต่ใดแต่ใดมาพวกเขานี่บ่ได้ใช้ความเว้าความจาเป็นเครื่องมือทำลายพรรคประชาชนปฏิบัติแล้วเหมือนดังพรรคประชาชนลาวปฏิบัติเป็นปฏิบัติเรื่องการสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาตินี่เฮามาอยู่ต่างประเทศนี่เฮาได้มาเห็นได้มาสมใส่ได้เห็นผลงานแล้วก็ผลปรากฏต่างๆผลตอบสนองต่างๆของการพัฒนาสร้างสรรค์ประเทศแบบมีระบบแบบเมืองแห่งประชาชนนี่สร้างความสะดวกสบายสร้างความอยู่ดีกินดีให้พี่น้องประชาชนประเทศนี่มันเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีในประเทศมีความสงบประชาชนบุญความทุกข์ยากมีความเดือดใส่ในระบอบประชาธิปไตยแต่เราอยู่ในสปปลาวประชาชนลาวบุมีโอกาสได้สมใส่สิทธิดังกล่าวสิทธิของประชาชนในนั้นเป็นประชาชนคนธรรมดาพวกเขานี่เสนอมาเป็นอย่างบุมาเฮ็ดเองเฮ็ดเลือกมาเมื่อมาเองเฮ็ดเองพวกเขานี่ไปได้เฮ็ดได้แต่พวกเขาบางพวกก็ได้ไปแล้วก็มีบทเรียนอันแสนสาหัสมาเช่นเดียวกันอยากให้ท่านเข้าใจดังนั้นผู้ที่ก็ถามมาลักษณะแบบที่ว่าท่าทายอันนั้นมากมันเป็นภาษาของมนุษย์ที่มีความสีอะไรมันเป็นภาษาซูซีคนให้การศึกษาข้าพเจ้าคิดว่าข้าพเจ้าเองซื่อๆเมาเดือดถ้ามีการประกันรับประกัน
ความปลอดภัยและเห็นคุณค่าของคมอยากได้อยากดีอยากเอาเมื่อสร้างสารพัฒนาประเทศชาติจากการปกครองเรือจากกำลังนั้นลาปัจจุบันข้าพเจ้าจะเมือแต่ละท่าตาเดินบูมีการประกันความปลอดภัยหรือว่าบูเห็นใจแล้วก็บูเข้าใจจิตนาดีของพวกเขาละพวกข้าพเจ้าละพวกข้าพเจ้าก็ไม่จำเป็นชีวิตเมื่อหรือชีวิตเหตุอย่างพวกข้าพเจ้าพวกเขานี่อยู่ราวนอกนี่บูมีอย่างเสียหายแล้วมีแต่จะไข่เราในประเทศพี่น้องเราสายเลือดเราพวกเขาจะอยู่ดีกินดีตัวอย่างข้าพเจ้าอยากจะถามคือข้าพเจ้านี่จะกลับคืนเมืองคนเราส่วนใหญ่จะกลับคืนเมืองถ้าให้การนำของเราตอบได้บอกว่ามื้อนี้สมบัติสมพรอยู่ใส่หายทราบสูตรไปคันพวกท่านตอบมาสมบัติสมพรเป็นอย่างหายแล้วเอาหัวกระทำพิษมาลงความมาลงมาขึ้นศาลรับผิดแน่นอนพวกเขาคนเรานี่มีหลายลูกเราและหลานเราเป็นแสนเป็นหมื่นเป็นแสนคนข้าเจ้ากลับขึ้นเมืองปีถึง2ปีก็ได้เมื่อซอยสร้างสาพัฒนาประเทศชาติเราเมืองเราบ่เป็นประเทศใหญ่คนเรามีได้600ล้าน6ล้านล้านคนอเมริกาสหรัฐอเมริกานี่300กว่าล้านคนการพัฒนาประเทศของข้าเจ้าพวกลูกหลานเรานี่เป็นกงจักรลักแรงได้รับการศึกษามีวิชาอาชีพข้าเจ้าไปซอยพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองเลยมีแต่ความเดียวที่พวกท่านนั้นบ่อยากแรงและสิทธิ์และอำนาจที่พวกท่านมีพวกท่านย่านตกสิทธิ์และอำนาจเพราะพวกท่านบ่มีความดีบ่มีความรู้บ่มีความสามารถที่จะบริหารประเทศชาติได้แล้วของที่แห้งแล้งน้ำของแห้งแล้งนี่มันนึ่งอีกในจำนวนเหตุผลสุดท้ายประจักษ์ตายเป็นหลักฐานสุดท้ายในความผิดพลาดความบ่มีสมรรถภาพความมุ่ยมั่นสมองของพวกท่านอ่ะบัดนี้จะคอยจะนางวันลิ้นคลิปที่มันเป็นภาษาคิดเด้อก็เรื่องสร้างเคลื่อนนี่เลยสร้างเคลื่อนยืดนั้นนับของยูจีนนี่เลยว่าข้าเจ้ามีออกมาลักษณะใดๆข้าพเจ้าจะแปลเป็นภาษาคิดเป็นค่อนเป็นขั้นเป็นขั้นไปอย่าคอยอย่านางวนเปิดคลิปแล้วให้ได้ยินเสียงน้ำแดงแล้วข้าพเจ้าจะซอยเพื่อความเข้าใจของท่านผู้ชมทางบ้านของเขาหลังจากนั้นท่านได้กู้แบงค์ดีข้าพเจ้าจะกลับขึ้นมาอีกลุงอ่านนั้นตีราคากันอีกขอเชิญเด้อUncensored. Southeast Asian nations are pretty upset about all China's damn projects. Hi, welcome back to China Uncensored. I'm your host, Chris Chappell, and boy, have I got a good damn story for you. Because we're going to talk about one of China's mega projects, reshaping the entire geopolitical, environmental, economic landscape of a large chunk of Southeast Asia, using a bunch of dams.Plus, strong-arm politics. This is the Mekong River. It's called the Lansong River in China. It starts in Tibet and flows down through Myanmar, Laos, Thailand, Cambodia, and finally Vietnam, where it... Yeah, click but บอกว่าอันนี้ the festival เรื่องการสร้างเคลื่อนของจีนคือตามลำน้ำของในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การสร้างเคลื่อนอยู่ลำน้ำคลองของจีนนี่ส่งผลกระทบเรื่องธรรมชาติต่างๆสร้างความเสียหายให้แก่ประเทศต่างๆที่อยู่อาจจะอยู่ประเทศซาวด์อีสเอเชียอย่างโดยไลโดยเฉพาะเป็นเรื่องการสร้างเคลื่อนน้ำคลองเนี่ยน้ำคลองตัวนี้นี่เป็นบอกว่าไหลจากเมืองอินผ่านพม่าผ่านลาวผ่านไทยผ่านเขมรและผ่านเวียดนามมาแล้วก็เบิ่งอยู่ในคลิปในอยู่ในสกรีนทีวีในปัจจุบันนี้ท่านคงจะคงจักและก็เข้าใจดีปิ่นมีความยาวยืดจากตีเบ็ดลงสู่ฮอดทะเลจีนตอนใต้อ่ะติดต่อตะวันที่ out into the South China Sea, which means both ends of the river have been Chinese territory since ancient times. That last part is a joke, except kind of not. The Chinese Communist Party feels that it has the strongest right to control the river.Partly because China is the most upstream country, which gives it the terrain advantage. And partly because China is bigger and stronger than those other five little countries combined. It could beat them up with one river tied behind its back. นะบัดนี้จีนนี่คิดว่าเราน้ำของนี่เริ่มต้นแต่เมืองจีนมาหรือติเบตมาเริ่มต้นเนี่ยสุดท้ายมันมาตกก็ตกในทะเลจีนตอนใต้คือเขาเมื่อเป็นนั่นก็นะเมื่อเป็นเรื่องภูมิศาสตร์ภูมิภาค
ขีดน้ำขีดน้ำคลองนี่เป็นลักษณะจีนนู้นถือว่าเพิ่นเป็นประเทศใหญ่คนมูบัดมีขุมขีดนั้นเพิ่นจะเฮ็ดได้เพิ่นจะเฮ็ดได้เพิ่นจะสร้างเนี่ยเพิ่นก็สร้างได้มันจำเป็นว่าคันเมาหลักคันสิว่าประเทศน้อยต่างๆเมาบ่ได้ไอ้บ่ดังเพราะว่าเป็นจีนเป็นเวียดเป็นผู้เป็นเจ้าการต่อChina has already built 7 hydropower dams like this one along the upper Mekong River. It has plans to build 21 more. People living downstream are concerned because dams upstream mess up the entire river's natural cycles, and that affects the whole ecosystem. So, China has already built 7 hydropower dams like this one along the upper Mekong River. It has plans to build 21 more. People living downstream are concerned because dams upstream ความสูงของเขื่อนจี้ห้องน่ะสูงซ้ําเลย 1,000 เมตรนะหมายความ1กิโลเมตรความสูงนะตันน้ําของเนี่ยไหลผ่านมาแล้วน้ําที่ว่าไหลมาจีนั้นเฮ็ดระบบชนระทานนี่เอาน้ํามันไหลเข้าในเมืองจีนอีกทําให้ปล่อยน้ําลงมาหลายกับบ่ได้เพราะว่ามันเปลี่ยนไปแล้วเพราะจีนก็ต้องได้ใช้น้ําเส้นเดียวกันจีนนี่ที่พยายามสร้างอีก21เขื่อน21เขื่อนเนี่ยตามลําน้ําของที่อยู่ของจีนเวลาเสื่อมสร้างเขื่อนนี้ขึ้นแล้วเพิ่นบอกว่าระดับการไหลของน้ําตามสายน้ําของมันได้เปลี่ยนไปหมดตามแบบแตกต่างจากกันเก่าแก่ที่มีน้ําของมาประวัติของน้ําของมีมาสร้างความกระทบกระเทือนหลายที่สุดให้แก่ผู้ที่อาศัยอยู่ตามลําน้ําของนะต่อไปThe Mekong River is a huge economic resource for the region. It's home to one of the world's most diverse fisheries, second only to Brazil's Amazon River. Over 60 million people in the lower Mekong River basin rely on the river for food, water, and transportation. And China's dams are causing some serious dam problems. Okay. Hey. Labok.เขื่อนน้ําคลองนี่นะเขื่อนที่เพิ่นสร้างน้ําคลองนี่มีระบบทางเศรษฐกิจอันยิ่งใหญ่ที่สุดต่อแต่ละประเทศนี่ในจีนเนี่ยก็เอาไปแล้วในประเทศต่างๆใต้ลําน้ําคลองระบบเศรษฐกิจของเจ้าภาคส่วนก็เกาะกายอยู่เหมือนกับน้ําคลองเช่นเดียวกันน้ําคลองนี้เป็นบ่อนเม็ดหาปลาดําที่ข้าพเจ้าก็ได้มาไปแล้วก็เป็นแหล่งอาหารที่ว่าคน80กว่าล้านคนอาศัยใช้เป็นแหล่งอาหารตึกเม็ดตึกขอใช้เลี้ยงชีวิตของเจ้ามาอยู่ตลอดต่อไป For example, in the summer of 2016, Southeast Asia faced the worst drought in 100 years. It had the biggest impact in Vietnam, where it directly affected 500,000 households, causing rather serious problems like a lack of drinking water, food shortages, and forced internal migration to urban areas. Is this because of China's dams upstream?Well, if you ask Chinese state-run media, the droughts were actually caused by the climate cycle known as El Niño. Okay. ในปี2016ครับมีการความแห้งแล้งอยู่ในของเขตเอเชียอย่างหนักหน่วงที่สุดการแห้งแล้งกล่าวนี้ก็มันมีผลกระทบหลังจากน้ําคลองแห้งลงอีกแล้ววีเวียดนามประเทศน้ําเด้อได้รับผลกระทบหนักหน่วงที่สุดขาดน้ํากินขาดอาหารการกินเรื่องอากาศเนี่ยต่างๆหันได้เปลี่ยนแปลงไปหมดอยู่ในเวียดนามน้ําของน้ําทะเลที่อยู่ในเดลต้าของเวียดนามอ่ะนะน้ําหลังจากบ่มีน้ําของไหลลงไปแล้วน้ําทะเลก็ไหลเข้ามากินเดลต้าของเวียดนามที่ใช้เป็นแหล่งปลูกฝังและส่งเข้าขายต่างประเทศเดี๋ยวนี้บ่สามารถที่จะใช้เป็นแหล่งผลิตอาหารหรือเป็นแหล่งเกษตรกรรมปลูกเข้าได้เหมือนเก่าแล้วเพราะว่าน้ําทะเลอันไหลเข้ามาเนื่องจากน้ําของบ่ได้ไหลลงไปดินแดนเป็นจํานวนพันๆนะเฮกตาร์ได้กลายเป็นดินแดนที่ว่าใช้การบ่ได้เพราะเป็นดินเค็มแล้วก็ประชาชนก็ได้แตกหนีออกจากอาณาเขตดังกล่าวนั้นไปอยู่บ่ดื่นสร้างความทุกข์ยากให้กับเจ้าเองต่อไป Which in English translates as the Niño In other wordsThe Niño did it, and it's totally not China's fault. In fact, we should thank China, because after desperate requests from Vietnam, China released a little bit of water to alleviate that drought, which, again, was definitely due to the prolonged effects of El Niño.
But if you ask, say, any scientist, they would tell you that Chinese dams are at least partly to blame. When China began damming the Mekong and its upstream tributaries in the early 1990s, scientists predicted the kinds of droughts we're seeing today. Scientists predicted it, the CCP ignored the data, and went ahead with its dam projects anyway. This kind of intentionally ignoring science doesn't exactly bode well for the regime that claims it wants to be a world leader in tackling climate change. But anyway, even before China started building dams, there was a need to collectively manage issues related to the Mekong River, since it's shared by so many countries. They've come together in various forums over the past 60 years, and in 1995, four of them established the Mekong River Commission. The Mekong River Commission has been helpful, though not ideal, partly because China refused to participate. ตั้งมาตั้งแต่ปี 1960 พุ่นกับมี 5 ประเทศเกี่ยวกันว่าให้การแบ่งปั่นการใช้กระแสน้ํานี่ให้ทั่วถึงกันแล้วเพิ่นก็บ่ได้ตกลงกันก็บ่เฮ็ดเขื่อนหลังจากระบบเก่าเด้อของพระราชอาณาจักรลาวก็ตกลงกันบ่เฮ็ดแต่พอมาปี 1975เป็นต้นมานี่เองระบบใหม่มันขึ้นมานี่สปป.ลาวนี่ก็มีความคิดประดิษฐ์สร้างแบบเป็นบอกสลัดช่องใส่ของเพิ่นก็เลยได้เฮ็ดเขื่อนขึ้นในน้ําของ เขื่อนที่1เฮาก็เห็นแล้วเขื่อนสยามบุรีเขื่อนที่2เฮาก็เห็นแล้วอยู่ที่เมืองโขงนั่นแล้วก็สิเฮ็ดขึ้นอีก12เขื่อนเพิ่นกําลังวางแผนอยู่ของทั้งหมดนี่มันทั้งโลกมีทั้งนักวิชาการในโลกผู้สันทัดกรณีแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ต่างๆก็บอกว่าบ่เฮ็ดแต่ว่าจีนนั่นหลังจากที่ว่าจีนเป็นประเทศใหญ่แล้วประเทศที่ว่าควบคุมในน้ําของอาหารประเทศที่เขาเจ้าว่า มีพม่ามีลาวมีไทยมีเขมรมีเวียดนามมันเขาเจ้าเมื่อก่อนนั้นเขาเจ้าก็เว้ากันได้พบค้องกันได้แบ่งปันกันได้แต่ว่าพอเวลามีจีนมาเฮ็ดเกินมาแล้วจีนบ่ยอมฟังประเทศหาประเทศดังกล่าวนี่จีนพยายามแบ่งพวกประเทศดังกล่าวนี่ออกแล้วก็โดยใส่เงินทางด้านเศรษฐกิจของแบ่งหรือว่าซื้อจ้างจอบออยผู้นําของประเทศต่างๆนี่บ่ให้อันนั้นบ่ให้ต้านการสร้างขึ้นนําตามลําดับของพวกจีนอ๋อ Hey, I totally understand. These meetings do not look exciting. Worst way to spend an afternoon ever. Except maybe that time I watched Battlefield Earth. But boring meetings is not the reason China opted out. It's actually because the Chinese regime didn't like the rules and preferred to set up its own Mekong River Group with its own rules. In November 2015, China set up the awkwardly titled Lanzhong Mekong Cooperation Framework, which sounds even more boring. But it's actually about power.
It allows Beijing to sidestep the Mekong River Commission's regulation that dam proposals need to be discussed by all the member nations before they can be built. Basically, the Chinese regime wanted to make sure the Lamsong Mekong Cooperation Framework didn't require actual cooperation, at least not between all the nations. See, even though all six nations are members, China emphasizes bilateral comprehensive strategic partnerships. การแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้หากประเทศน้อยๆที่อยู่ตามลำน้ำของไต้หวันไต้เมืองจีนมันนี่บ่แม่นว่าหากประเทศดังกล่าวนี่บ่ได้พยายามสิหาทางแก้ไขพยายามตั้งจัดกองประชุมกันขึ้นแล้วก็จะขอให้จีนปฏิบัติตามคำปฏิบัติที่ข้าเจ้าได้สัญญาที่ข้าเจ้าได้ปฏิบัติมาแต่จีนปฏิเสธทุกโครงการเลยจีนพยายามจะแบ่งแยกและพยายามตั้งกฎของตัวเองขึ้นห้องว่าแลนด์collaboration เนี่ยหมายก็ว่าจีนจะเป็นนายใหญ่เป็นหัวหน้าและเป็นผู้สร้างการผู้เดียวจีนจะเฮ็ดหยังก็เฮ็ดแต่ว่าประเทศน้อยๆต่างๆฮะประเทศนี้เพียงนั่นจะเป็นลูกมือซื่อๆอยู่ใต้ลำแม่น้ำของต่อไป That is one-on-one partnerships where China is one of the ones. It's a classic CCP divide and conquer strategy. China has dealt with Mekong countries bilaterally, so these countries are not able to unite and stand up to China as a regional grouping. As another expert puts it, if Beijing manages to achieve control of the Mekong's development, it would quickly become a crucial artery for China's rise and exportation of influence. นั่นแหละอันนั้นมันตอนใกล้กับสีสรุปแล้วครับบอกผมว่าจีนนี่จะบ่เจรจากับหาประเทศแต่เจรจากับแต่ละประเทศลุ่มลำน้ำคลองเนี่ยโดยใส่อิทธิพลนั่นบีบบังคับหลายหลายแนวใส่เล่ห์กลทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อว่าบ่ให้มีการต่อต้านการใส่น้ำกับสร้างเครื่องขึ้นอยู่ในเนื้อจีนซึ่งมันมีผลกระทบอย่างไฮแฮงในปัจจุบันนี้ก็หมายความว่าจีนพยายามบิดเบือนปฏิเสธความเป็นจริงบ่ให้ประเทศต่างๆ5ประเทศที่อยู่ใต้ลุ่มน้ำของนี่ได้สงสัยลำน้ำของเหมือนดังที่ผ่านมานี้ก็เป็นเหตุผลอันนึงที่เฮาเห็นในปัจจุบันครับอย่างภาพที่เฮาเห็นน้ำของแห้งนี่มันเกิดจากส่วนใหญ่และมันเกิดจากการควบคุมการปล่อยน้ำของจีนนั่นเองต่อไป This is not surprising. Remember Xi Jinping's 3.5-hour long speech that cured insomnia at the 19th Party Congress last October?How he rambled on about how China should have more international influence. Well, in just the past 2 years, China has set aside billions of dollars to support 45 Mekong River projects in these countries. For example, China is helping fund a series of at least 3 dams in Laos. The first one directly ignored the recommendations of the Strategic Environmental Assessment, but Laos went ahead with it anyway.Because now that Laos has financial support from China, it can flat out ignore the concerns from Vietnam and Cambodia. If you can't beat them, join them. Because Cambodia is building its own dams, which, unfortunately, come with their own dam problems. They're also paid for with Chinese money. So... Okay. Xi Jinping, 30 years ago, has been working with a long time for a long time.เก่าคำปราศัยเป็นอนาสามสมุงว่าเรื่องพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่างๆการช่วยเหลือต่างๆของจีนเป็นเงินเป็นเสนอให้เป็นพันๆล้านดอลลาร์ในจำนวนนั้นลาวก็ไปนั่งห่วมอ้าปากฟังมันเขาอยู่นะหูจักอย่างหูหนวกตาบอดกับเขาซีว่าอย่างตามจีนซีว่าอย่างตามอยู่ในโครงการคือของจีนนั่นที่เงินที่งบประมาณเดียวมาซอยพัฒนาน้ำของมันจะซื้อได้สร้างเครื่องน้ำของแต่ตั้งแต่จีนลงมาฮอดประเทศเวียดนามมีอยู่45โครงการเหมือนกันตกอยู่ในเมืองลาวปัจจุบันนี้3เครือใหญ่จีนสิเป็นผู้ลงทุนสร้างได้ยินลำน้ำของแล้วบัดนี้นี่จีนสร้างอยู่เมืองจีนเดี๋ยวนี้นี่7เครือแล้วสิมาสร้างอยู่เมืองลาวขึ้นอีกแล้วฮอดอีก3เครือหรือ10เครือหยังก็ตามน้ำของนี่สิไหลอยู่บ่สิมีอยู่บ่คือจะเป็นแบบบ่ได้แล้วอันนี้มันแพร่ล้ำไปฮอดเมืองเขมรก็เช่นเดียวกันเขมรก็ตกอยู่ในสภาพเดียวเช่นเดียวกันจีนเอาเงินให้การช่วยเหลือแล้วเขาบอกอย่างไรก็ต้านทานอย่างไรและนี่เป็นเรื่องนึงที่พวกเขาจะต้องรู้จักกับต้องเข้าใจลินต่อThe Chinese regime has built its own Southeast Asia Cooperation Group,
And it then works with each member country one by one and promises each of them economic development. Individually, each project is fairly limited, but combined, they have a major impact on an entire ecosystem, which includes a tiny part of China and huge parts of Myanmar, Laos, Thailand, Cambodia, and Vietnam. But don't worry, nothing could possibly go wrong. What? That was a different dam that burst in Laos. Don't worry about it. So what do you think? Leave your comments below. Once again, I'm Chris Chappell. See you next time. สำหรับเครื่องน้อยๆมีต่างๆที่กีดมาซอยสร้างเป็นก็เบอร์เต็นน้ำของนะอยู่บนอื่นก็เช่นเดียวกันยันดินลาวดินไทยดินเขมรบ่มีอย่างต่างไทยส่วนใหญ่บ่มีหรอกมีแต่เขมรและก็ลาวเขาเนี่ยจะสร้างปัญหายุ่งยากที่สุดแก้ไขบ่ตกให้แก่อีโคซิสเต็มมากกว่าอะไรเรื่องที่ว่าเรื่องธรณีต่างๆเรื่องแทนดินต่างๆอันนี้นี่เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนี่ละท่านผู้ชมทางบ้านของเขาเขาได้ฟังเขาแล้วก็ได้เข้าใจเหมือนกันแล้วสาเหตุของน้ำคลองแห้งนี่มันบ่แม่นเขื่อนสัญญาบุรีบนเดียวบ่แม่นนี่เพิ่นก็ว่าถึกอยู่ภาคละแต่ว่าก็มีส่วนน้ำกันแต่ว่าล่วงใหญ่แล้วเป็นการกักน้ำเพื่อใส่ตนเองของจริงอยู่ทางเหนือของประเทศทั้ง5นี่เองประเทศพม่าลาวไทยและกับกัมพูชาและกับเวียดนามนะเขมรและกับเวียดนามนั่นเองอันนี้มันเหตุผลต่างๆตัวนี้นี่คลิปดังกล่าวนี่เห็นเขาเจ้าได้เฮ็ดขึ้นก่อนที่ว่ามีการแห้งแล้งนี่นะอันนี้ข้าเจ้าได้ออกนำมาเสนอและการวิจารณ์ต่างๆของนักวิชาการมีมาแต่10กว่าปีแล้วโดยว่าการสร้างการท่วงติงใดก็ตามจีนนั้นจะบ่ฟังจีนต้องปฏิบัติเพราะว่าจีนมีเงินหลังจาก1973เปิดระบบเศรษฐกิจและจีนเปิดการค้าขายอยู่กับโลกเสรีแล้วพอได้มีเงินขึ้นมาจีนก็มีความโอ้อวดแพร่ขยายทุกสิ่งทุกอย่างแพร่อิทธิพลโดยการซื้อการพัฒนาทางสิ่งใดพระห้องว่าอ้างเลยเคลื่อนนี่ก่อน1973ก่อนจีนจะเปิดการอาณาเศรษฐกิจกับสากลกับประเทศไม้ถึงเสรีทั้งหลายเนี่ยจีนบ่มีเงินสร้างฮอดเคลื่อนเลยบ่มีและหลังจากเปิดการพัฒนาเศรษฐกิจและค้าขายแล้วจีนแล้วมีเงินแล้วจะค่อยจีนนี่จะค่อยสร้างเคลื่อนนี่ขึ้นนี่ก็เป็นบทเรียนอันนึงที่ให้พวกเขาซีเขาเห็นว่าจีนนะเป็นคนใดใดลักษณะนโยบายของจีนอันนี้ข้าพเจ้าว่านี่บ่แม่นว่าพวกเขาสิเป็นศัตรูของจีนประกาศเป็นศัตรูของจีนเด้อท่านผู้ชมทางบ้านของเขาประเทศลาวเป็นประเทศน้อยถ้าตัวแม่งมีตัวแม่งวันนี่จะบ่มีความสามารถเหงื่อแห้งต้านยันคือสิทธิ์และรัศมีและอำนาจของจีนซึ่งเปรียบเสมือนคือกันกับตัวสร้างตัวเสือนพวกเขาบ่มีแต่พวกเขานี้มีแต่ว่าให้ประชาชนลาวเขาเข้าใจว่าสิทธิ์ของพวกเขาในนั้นเป็นประเทศน้อยก็ตามแต่เขาก็เป็นประเทศสมาชิกสหประชาชาติก็มีชีวิตการเป็นอยู่กินข้าวกินน้ำก็คือกันกับประชาชนจีนก็คือกันความทุกข์ยากที่สร้างขึ้นในเมืองเราก็คือกันกับบ่มีแตกต่างกันความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นอยู่ในเมืองจีนจีนนี่สิบ่เข้าใจสิบ่เห็นใจบ่เมื่อตัวเองเป็นมหาอำนาจทั้งด้านเศรษฐกิจและทั้งทหารนี่ก็ยังเว้าได้มหาอำนาจทั้งกับหลายแนวในของเขตนั้นเดี๋ยวนี้กดขี่ข่มเหงประเทศน้อยอันนี้มันเป็นเรื่องจริงมาสมเทียบใส่สหรัฐอเมริกาแล้วนี่อเมริกาเคยไปเฮ็ดใส่น้ำของแห้งของท่านในโคแบกดีข้าพเจ้าอยากยึดตัวนักข่าวข้าพเจ้าอยากไก่ฟังความคิดเห็นของท่านเอาขอเสริมเด้อท่านยินบอสไมโครโฟนไม่ได้เปิดเด้อถ้าไมโครแพ็กดีได้ยินบ่โอเคเจ้าบ่ได้เปิดไมโครโฟนได้เสียงอย่าตกเด้อบ่ได้ยินโอเคบ่ได้ยินวะได้ยินแล้วบัดนี้น่ะยินแล้วที่ว่าส้มไส้และก็อยู่ตามรอบแม่น้ำของนี้มาเบิ่งแล้วนี่คันสิเว้าแล้วจีนเลยเป็นตัวการ ตัวการเท่าใดเนี่ยเพิ่นว่าเพิ่นอยู่พุ่นได้ทางเหนือพุ่นได้เป็นอันนั้นก่อนหมู่บัดอยู่ทางเหนือเป็นเพิ่นเป็นจีนคันมันเฮ็ดขึ้นมาแล้วเนี่ยกูอยากเป็นก็ได้กูอยากเป็นก็ได้กูอยากกดดันใหญ่ให้สู้เป็นยังก็ได้เห็นบ่
เป็นนักสัตว์อันนี้เป็นได้ตัวครับว่าเจ้าคือได้อันนี้เนี่ยวิธีหนึ่งเนี่ยของจีนที่ว่าจะเฮ็ดเส้นประเทศพวกยุลุมนี่แหละแม่นแท้แล้วก็ข้าพเจ้ากับเบิ่งข่าวหลายคนยุคประเทศอันพวกประชาชนอยู่แต่รอบแม่นน้ําของเขาก็จมว่าจีนนี่แล้วเวลาเป็นว่าบักหลายที่เขาจนประเก็บพักเก็บมีเอาอย่างเอาบ่ทันมันท่วมเขาว่าเวลาเพิ่นอัดนี่เพิ่นแห้งก็แห้งว่าเขาว่าเหือกระจุดค้างอันนั้นเฮาก็ฮู้นํากันมาสรุปแล้วว่าจีนเป็นตัวการล่ะที่สร้างความวุ่นวายเรื่องแม่น้ำของข้าพเจ้าอยากว่าจังซั่นเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดก่อนหมู่แล้วเพิ่นก็อยู่เทิงหมู่เพิ่นเด้เพิ่นอยากปล่อยอยากอัดจะได้กลายเป็นของเพิ่นแล้วสิเฮ็ดให้ทั้งลุ่มท่วมก็ได้สิเฮ็ดให้ทั้งลุ่มแห้งก็ได้วันนี้คันน่ะเป็นจังซั่นแล้วหั่นจีนก็ต้องเห็นใจพวกที่อยู่ลุ่มว่ามีผลกระทบแนวใดอันนั้นและอีกเรื่องนึงเนี่ยล่ะวิธีของจีนเพื่ออยากกดดันหรือว่าอยากต้องฟังหรือว่าน้ำเพิ่นหันไปเอาง่ายๆซะบัดนี้ผู้ที่แล่นน้ำเห็ดนั่นแหละแม่นลาวแล้วสปปลาวนี่แล่นน้ำเห็ดน้ำเห็ดน้ำจีนเพราะว่าเจ้ากระเบิ่งแม่สุขทิ้งทุกอย่างแม่นว่าคันว่าจีนว่าที่ออกเห็ดอย่างไรว่าเห็ดเบิ้ดสีได้หรือเสียอย่างกับว่ายัดเบิ้ดแล้วยัดเบิ้ดบ่มีวันโน่เห็นดีเบิ้ดอันนั้นเขาก็เบิ่งคือกันได้แปลว่าไปน้ำกินอ้อยต้อยว่าง่ายๆซะภาษาลาวอันนี้อยากให้ท่านผู้ชมผู้ฟังนี่เบิ่งน้ำกันประเมินน้ำกันเบิ่งเหตุและผลผลได้ผลเสียมันคืออะไรว่าเป็นราคาพระเจ้าว่าสร้างให้ภาษีแล้วให้เบิ่งน้ำกันพ่อแม่พี่น้องอันนี้แหละผลกระทบผลเสียหายขั้นว่าอาจารย์ผู้เสียกระทบเสียหายนี่เป็นพวกยุลุ่มเห็นบอก5ประเทศทำกันกูแล้วเขาก็จอมบดข้าพเจ้าก็เบิ่งข่าวคือกันเวียดนามบอกกัมพูชาบอกไทยบอกพม่าเขาก็จอมคือกันบดย้อนจีนหรอกพอมาอยู่ถึงพุ่นอันเป็นผู้เห็ดแล้วมาฮอดนี่มีแต่ว่าจังซี่อยากให้ประเทศพวกยุลุมนี่บดประเทศนี้ต้องประชุมกันต้องมีประชุมกันผู้ใดบ่ฟังก็ต้องให้หรือว่าองค์การสากลมาฟังน้ำเพื่ออยากให้จีนปฏิบัติแต่ผ่านมาในประจีนบ่ปฏิบัติจีนเฮ็ดตามใจเด้ข้าพเจ้าก็ติดตามเบิ่งอยู่อันนี้แหละมันผลเสียเพราะฉะนั้นบนเวทีจีนนี่สิมาใส่อิทธิพลหรือว่านั่นต้องเข้าใจเรื่องการซุ่มใส่แม่น้ำของแล้วกันต้องเห็นใจผู้ยุลุมบ้างง่ายๆล่ะต้องเห็นใจผู้ยุลุมผลกระทบผู้ยุลุมดังนั้นบนเวทีสี่ใส้อำนาจมาใหญ่หรือว่าใจดำอภิษฎบ่ถึกแบบนี้นี่แหละผลมันเสียหายคือตัวอย่างคือดีล่ะกายเอียงกระยาพวกที่เสียหายนี่แล้วต้องร่วมมือกันแล้วต้องเจรจากับจีนให้บรรลุพรหรือว่าเฮ็ดพิธีแล้วได้บ่ทันมีการประทบว่ากันพวกที่อยู่ในหั่นจังซั่นมันยังสิได้คือว่ายามแล้งมันสิบ่มีบ่น้ําเฮาก็กักไว้บ่คือว่ายามฝนมันหลายบ่เป็งน้อยเป็งหลายอยู่ได้ก็ต้องกันนั้นมีการแลกเปลี่ยนกันแล้วอยู่พวกที่ชมใส่น้ํากันลาวคือกันอันเคลื่อนสัญญาบุรีนี่แล้วอันนั้นก็พอมีเคลื่อนตัวนี้อีกที่บอกต้องเว้ากันนะต้องมีตาตาล้างต้องมีเจรจากันให้พร้อมมือกันแหละตัวย่ําได้เฮาสิเฮ็ดย่ําได้เฮาสิปล่อยมันต้องประสานงานกันจะพอได้อันนี้ล่ะอยากให้ว่าจังซั่นอากาตามความเห็นของข้าพเจ้าก็มีเท่านั้นล่ะเว้าเรื่องกันอันน้ําของนี่ก็อียังกะยาปีนี้มันเป็นแบบนี้ให้ขึ้นวัดภาพอีกปีหน้าเพิ่นมันสิเป็นแนวใดอย่าลืมว่าอันนี้ย้ำฝนเด้อนี่เด้อย้ำฝนเดือน9เดือน10เดือน8เดือน9เดือน10เท่านี้ย้ำฝนยังเป็นจังซี่แล้วบัดผู้ได้ฮอดปีหน้าเดือน4ขึ้นวัดภาคเดือน9แทนอย่าให้ว่าจังซั่นนี่ต้องประสานงานอย่าเอาแต่ห้างตู่นะเอาแต่เบียบหมูจะขาดเจ้าต้องเป็นพวกที่เดี๋ยวว่ายังสั้นเอาการจะขอให้เพิ่มเติมอีกสัก2-3นาทีเอาสรุปซะเพราะเขาเวลาหมดสุดละเจ้าเสียงจากตุ๊กเด้อทานไมโครเด้อ
อ่ะผมไปอยากตามครับเจ้าเกิดจะขอว่าเพิ่มเติมส่วนตัวนั่นกันข้อมูลต่างๆที่เขานำมาเสนอสมือนี่ทุกมือนี่นี่ทุกระยะนี่ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องเพื่ออยากสร้างสติอยากสร้างสี่ใหญ่เห็นว่าแผ่นดินลาวของพวกเขานี่บ้านเกิดเมืองนอนพวกเขานี่สำหรับพี่น้องประชาชนลาวในประเทศเมียนตบอยู่ในสภาวะนักนองเต็มทีแล้วน้ำคลองได้เหือดแห้งลงจนสิ้นภัยอันตรายง่ายๆที่เห็นนี้ลำน้ำของที่เกิดขึ้นเด้อท่านผู้ชมทางบ้านของพวกเขาคันเวลาน้ำคลองไหลมดอีหลีแทนเขื่อนไซยะบุรีหันนะและก็เขื่อนนาอยู่ว่าแบบเมืองคงนะใช้พลังน้ำและปั่นจักเทอร์บินเป็นกระแสไปในเมื่อน้ำบ่มีแล้วน้ำบ่ไหลแล้วบ่มีความแห้งที่ไปสามารถปั่นเทอร์บินแล้วเขื่อนไซยะบุรีหันก็จะบุมีความหมายอย่างมดเกินสบุรีก็จะเป็นที่เรียกได้ว่าตึกข้างซื่อใช่การหนึ่งเพราะว่าบุมีน้ำเงินก็จะต้องได้ใส่เขาเอามาการลงทุนโครงการอื่นเนี่ยโครงการรถไฟความเร็วสูงเนี่ยฮะมีผลประโยชน์อย่างบ่ให้แก่พี่น้องประชาชนลาวบุมีอย่างมดเลยเดี๋ยวนี้เขาเห็นนักลักบักใหญ่ซีเมนต์เพิ่นเต็มเพิ่นตามสุนบทตามเขตแข็งต่างๆฟองสลีหลวงพระบางเวียงจันทน์สยบุรีมาสิลงมาฮอดเวียงจันทน์แล้วรถไฟสิมาแล่นน่ะเด้เน้นไผสิเป็นผู้ขับเน้นไผเป็นผู้น่ะเก็บเงินรายได้เข้ามาเด้เน้นไผได้เน้นจีนบ่ได้ลาวไปยืมเงินมา 7,000 ล้านดอลลาร์มาสร้างตัวนั้นบ่เก็บเงินเลยมันจีนทานไมโก้สิว่าจากไหนนี่ก็ขวงบ้านที่บอกปลูกต้นกล้วยได้มันก็เป็นปัญหาอึกกระทึกกันชุบๆสู่บอลเหนือฮอดใต้อีกแล้วใส่เคมีเป็นผลกระทบต่อชีวิตแวดล้อมต่อชีวิตของประชาชนที่อยู่ใกล้กันเขตสัมปทานพิเศษบึงท่าหลวงก็เป็นตึกขึ้นยาวสูงเป็นร้อยๆพันพันห้องประชาชนลาวได้เข้าไปอยู่บ่ประชาชนลาวได้มีปัญญาซื้อบ่ส่วนใหญ่อันนี้พวกเขาจึงยกขึ้นมาบัญหาง่ายเข้าใจอันนึงที่ระลึกไปครับฮู้จักนี่เรื่องซัตเทไลท์เพิ่นน่ะดิดาวเทียมมันเนี่ยเพิ่นก็ว่าดาวเทียมลาวส่งไป135ล้านดอลลาร์ยืมเงินจีนเด้เดียวท่านได้ใช้ผลประโยชน์อย่างใดแม่นภายได้มาเซาได้สร้างเงินเข้าให้พระข้างหลวงบุมีเนี่ยข้าพเจ้าหรือว่าเพิ่นมีบ่ครับเพิ่นมีมันก็แจ้งให้ประชาชนฮู้จักรับทราบดูแล้วสิ่งที่พวกเขาฮู้จักนี่มันส่งแสงดาวเทียมมันควบคุมเดี๋ยวนี้ล่ะสื่อมวลชนอยู่ในลาวหั่นบังคับประชาชนเบ้าบ่ได้ไอ้บ่ดังอันนี้เป็นระบบซัตเทไลท์ของจีนแล้วเพราะว่าเป็นของลาว135ล้านดอลลาร์ครับพระเจ้าจื้ออยู่พวกเขาได้นําข่าวนี้มาเว้า 3-4 ปีแล้วของที่พวกเขาเว้าซุมื้อนี่เป็นสิ่งที่พวกเขาได้เว้าได้เตือนมาแล้วมันก็เกิดมาเป็นความจริงแล้วคือว่าของทั้งหมดเนี่ยเป็นสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนลาวของพวกเขาจะนั่งก้มหัวพวกท่านจะนั่งก้มหัวแต่ระบอบอันนี้นี่เอาต่างด้าวหันมากดขี่คุ้มเองพวกท่านไปฮอดเมื่อไหร่ความเป็นมนุษย์ของพวกท่านนั่นมันอยู่ในสายตาของเขาแล้วพวกนี้มันเป็นเพียงแต่พวกท่านนั่นเป็นที่ว่าสิ่งต่อรองเพื่อผลประโยชน์ของเขาเท่านั้นน้ำคลองก็แห้งลงไปละไหลมาตั้งแต่ล้านปีรถไฟความเร็วสูงกระชิมาแลนด์การปลูกกล้วยคนสัมปทานแล้วก็เป็นจักรีเพราะกระบูจักอันนั้นประชาชนก็มีได้รับเคาะรับกรรมนั้นตึกอาคารที่ข้าพเจ้าเว้านี่มีของคนลาวมีบ่บ่มีบัดมีแต่ของจีนล่ะซัตเทไลท์นี่ก็เช่นเดียวกันอันนี้ก็ขอฝากผมขึ้นผมเห็นอันนี้ไว้มาถูกต้องบ่ที่พวกเฮานี่การติชมต่างๆในลักษณะการให้กำลังใจจากภายในของเราพวกเขาขอมอบขอบใจขอน้อมรับเอาด้วยความจริงใจในการผู้บุญคุณและมีสติสร้างอันสูงเราจะพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะซอยพี่น้องพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวน้ำออกของต่างๆออกสู่โลกสากลจนกลัวจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางดีมีการพัฒนาถูกต้องพวกเขาจึงเนี่ยซึ่งจะเศร้าและยุติหรือว่าได้วันนี้เวลาพวกเขาหมดแล้วจะขอให้ท่านไม่กู้แพงดียังจะบอกท่านไม่กู้แพงดีอารมณ์จังหน่อยดูจังหน่อยก็อันนี้ล่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวเขาเนาะอันนี้เขามาว่ามื้อนี้แม่นเรื่องผลกระทบเด้อ
ผลกระทบจากธรรมชาติอันนี้นี่เป็นมนุษย์ได้ไปดัดแปลงธรรมชาติให้มันมีการเปลี่ยนแปลงเป็นมนุษย์เฮาคนเฮาได้เห็นแล้วบ่เฮ็ดว่าง่ายๆสร้างเคลื่อนนั่นแหละอันนี้น่ะมันเฮ็ดให้ผลกระทบเปลี่ยนไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างคันเฮาเฮ็ดอันนี้บ่ถูกมันก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้นี่มันผลกระทบมานี่เด้อเฮาก็ฮู้จักละน้ําท่วมผ่านมาเป็นจังได๋เนาะละกะเคลื่อนแตกนี่เฮาก็ฮู้แล้วนี่วันนี้น้ําแห้งเฮาก็ฮู้แล้วนี่แล้วอีกต่อไปมันสิแม่นหยังเกิดขึ้นละกะอย่าลืมว่าถ้ามีทางรถไฟเกิดขึ้นแล้วมันสิมีหยังเกิดขึ้นพวกพ่อแม่ประชาชนพี่น้องประชาชนลาวหั่นน่ะสู้เฝ้าขึ้นแต่เห็นแต่เนี่ยผลประโยชน์ซั่นได้เฮาต้องมึงผลกระทบอีกแน่ว่ามันแนวใดข้าพเจ้าได้ฟังข่าวผู้เฒ่านี่อันท่านอันได้พุ่นเว้าอยู่นะฮะมีแต่เว้าเรื่องอันดีผลที่ได้รับอันดีทางรถไฟนี่แต่ว่าเพิ่นบ่เว้าแนวอันเดียวบวกลบจักอันแต่ว่ากระทาเบิ่งเอาทาเอาเหตุผลแล้วความจริงมาเว้ากันปานซั่นไปอีหยังก็ยาบ่การคุ้มครองกันฮะการบริหารเพิ่นนี่ข้าพเจ้ายังบ่เห็นหยังเทื่อและอีกเกินนึงเด้อข้าพเจ้าขอบอกอันนี้เป็นหลักการกฎหมายของอเมริกาเด้Safety first ความปลอดภัยดีนับเบอร์หนึ่งมาก่อนเด้วันนี้เลี้ยวขึ้นหลังดูรัฐบาลลาวเฮ็ดโครงการต่างๆมีบ่ safety first บ่มีขึ้นบ่หา safety เด้อันนี้แหละความเข้าใจความรู้ของเจ้ายังบ่ทันถึงบ่รู้เถื่อบ่เป็นข้าพเจ้าปากเป็นเขาเฮ็ดหยังนี่เขาต้องเบิ่งบัดความปลอดภัยผลกระทบมันมีผลมันมีความบ่มีความปลอดภัยผลกระทบมันบ่เฮ็ดจักอันน่ะอเมริกานี่มันต้องควนคนคั่วใหม่เบิดเป็นแอคชั่นอันนี้ที่ถือว่าพวกเฮานี่ก็มาอยู่พี่ก็โดนนานนอกกะก็แม่นมันก็มีหลายอันเรื่องการนั่นอันน่ะสายตาเรื่องความรู้เรื่องความใจมันก็เข้าใจต่างกันอันนี้ล่ะการมุมมองการของคนเฮานี่มันต่างกันเด้อเพราะว่าพี่น้องขึ้นหยังขึ้นกับสภาพการสิ่งแวดล้อมคนอยู่บนนึงเฮาก็อยู่ที่อเมริกาก็แบบนึงประชาชนลาวเฮาอยู่อันน่ะประเทศลาวมันก็แนวนึงเพราะฉะนั้นการแนวคิดเรื่องการความเข้าใจเรื่องการสายตานี่มันต่างกันเบิดมันขึ้นอยู่สภาพสิ่งแวดล้อมให้ว่าจักซั่นล่ะอีหยังคือกันเบิดความรู้ความเข้าใจคือกันการศึกษานี่คือกันแหละมันอยู่บ่เจริญมันก็แบบนึงการศึกษามันอยู่บ่เจริญแบบนึงคนเฮาคือกันแนวคิดคือกันอยากให้เข้าใจว่าจังซั่นอยากให้อันเนาะท่านผู้ชมเข้าใจเอามาฮอดดีครับพระเจ้าก็บ่มีหยังได้ท่านบัลลังก์พอสรุปก็สรุปซะเกี่ยวกับเรื่องอันน่ะน้ำน้ำฟองแห้งเนาะอากาศคู่น้ำกันนะฟังกันมานี่ไกลยังกระเบิ้งไปอันน่ะพ่อแม่พี่น้องอันนี้นี่เขาเอามานี่เป็นว่าเขาเห็นปัญหาน้ำกันแล้วให้ทุกคนคิดรากาผู้ใดมีวิธีการแนวใดซอกหาทางออกเมื่อเป็นเขาฟังสื่อแล้วเขาต้องมีทางออกว่าเหตุแนวใดทางออกอนาคตเขาต้องถามทางออกบ่ได้หน่อยก็ต้องหามันได้หลายหาวิธีทางออกคันเขาบ่ว่าเขาบ่เห็นปัญหาเนี่ยพ่อแม่พี่น้องคือว่าเป็นราศีว่าโอ้ยพวกเจ้ามีแต่ว่าฮู้หลายบ่ไปเฮ็ดอันเรื่องเฮ็ดมันต่างหากข้าพเจ้าบ่เว้าเทื่อฮอดยามมันจะคันว่าเฮาก็มีคือกันบัดถ้าเฮาบ่ฮอดยามเฮาบ่เว้าเฮ็ดจังคือกันบัดอยากให้ว่าจังซั่นเนาะกะบ่ฮอดนี่ก็อยากว่าสรุปเนาะกะขอบกใจหลายๆท่านพ่อแม่พี่น้องผู้รับชมผู้ฟังก็เหมือนกันนะฮําเฮียนคุ้นควรนํากันเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อมีอย่างเฮาก็แบ่งปันมาแชร์กันอีละพวกเฮาฮู้อย่างเฮาก็มาแชร์มาเว้ามาว่าให้พ่อแม่พี่น้องเฮาฟังนํากันได้ข้อมูลเพิ่มผู้ใดบ่สนใจแล้วก็เฮาก็บ่ว่าก็แล้วไปเอาทันวันละรอบให้สะดือท่านวันละบ่มีหยังจะบ่มีหยังกับเพิ่มเติมแล้วนะทุกสิ่งทุกอย่างท่านก็ได้เสริมท่านก็ได้เพิ่มละก็เวลาของเฮาก็หมดพอดีท่านผู้ชมทั้งท่านที่เคารพรายการทีวีพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยมีไว้เพื่อรับใช้เป็นเป้าเป็นเสียงกระบอกเสียงของชาติและของประชาชนลาวของเราที่ตกอยู่ในความทุกข์ยากลำบากในปัจจุบันนี้อันนี้พวกเขาขอมีจรรยาบรรณจะนำเอาแต่ความจริงและความแท้มาเว้ามานำมาเสนอเพื่อหาทางออกของความเป็นอยู่ของประชาชนลาวของประเทศลาวในปัจจุบันนี้ดังที่พวกเขาได้เห็นนำมาเสนอนี้สภาพการต่างๆแทบที่จะดีขึ้นมันเลวร้ายทุกมือหรือความล่มละลายของประเทศลาวของพวกเฮาบ่อยากให้มันเป็นนะซั่นประเทศลาวเป็นประเทศที่มีศักดิ์ศรีเป็นประเทศมีเอกราชปกครองหลายเจ้าหลายจอมระบอบประชาธิปไตยจนฮอด175
กับบ่ได้อยู่ได้ไปกับบ่ได้เบิ่งแยงประชาชนแต่สุดท้ายมานี่มันบ่เป็นในลักษณะดังที่คำเว้าคำสาบานหรือว่าคำโฆษณาสุนเสือของพรรคประชาชนปฏิวัติเราก็ เขาเป็นเพียงที่กุมโจรใต้ต่างดาวมาทำลายประเทศเราพื้นดินเราพี่น้องประชาชนเราของตอนนั้นทีละนึกว่าต้องเรียกข้าพเจ้าเองพร้อมด้วยท่านไมโก้แพงดีจากแคลิฟอร์เนียขออำลาท่านผู้ชมทางบ้านไปก่อนสบายดีสบายดีพบกันไปในโอกาสหน้าเด้อโอเคเอาของบุกจะได้เด้อ
บ้านมาไกลหัวใจอาวรจากไปเหมือนนกจากคอนยังอาวรอะไรห่วงหาบ่เคยลืมใครจากไปอยู่สุดขอบฟ้ายังคอยนับวันเวลาจะหวนมาด้วยความใหญ่หนีจากพวกมารผู้คานพื้นดินบูชาแก้วโฮจิมินเอาพื้นดินลานสร้างไปหาให้ทั้งเว้นและคืนนายทุนขุดค้นทำลายเอาแก้วเข้ามาเป็นนายเรากลายเป็นคนซ้ำซ้อนเอกราชประสาทที่ประไตดังว่าล่อลวงมารยาเขียนมาแต่บ่สนองขายฝืนแผ่นดินให้กับจีนเอาไปครอบครองนี่หรือผู้นำใส่ซองหวังปองแต่ความหั่งมีบังคับเก็บเกณฑ์แต่คนยากคนจนเฮ็ดนาอยู่ถึงหลังคนมาดนได้หลายสิบปีทั่วแขนสาธาพัฒนายาบ้ายาอีเบื่อเมาคนเล่าเต็มที่เราจึงมีแต่ความยากจนสาธิปไตยดังว่าล่อลวงมารยาเขียนมาแต่บ่สนองขายพื้นแผ่นดินให้กับจีนเอาไปครอบครองนี่หรือผู้นำใส่ซองหวังปองแต่ความหังมีบังคับเก็บเกณฑ์แต่คนยากคนจนเฮ็ดนาอยู่ทั้งหลังคนมาดนได้หลายสิบปีทั่วแขนสาธาพัฒนายาบ้ายาอีเบื่อเมาคนเล่าเต็มที่เราจึงมีแต่ความอดวากันเถิดที่เฮาเกิดมาเป็นคนลาวแผ่นดินลานสร้างของเฮาคนลาวนั้นมันใจซื่อบรรพบุรุษของลาวนั้นประวัติเล่าลือนำพาให้ลาวมีชื่อเรื่องลือชื่อดังก้องฟ้าใจกันเถิดที่เฮาเกิดเป็นลาวชาตินี้เป็นก้อนมูลเสื้อชาติดีศักดิ์ศรีลาวนี้สูงค่าเฮามีแผ่นดินมีทรัพย์สินบ้านเมืองให้นาเฮามีภูเขาอูป่าสืบเลี้ยงกันมาสั่วหน้าตาปียามหักเฮารักกันด้วยใจจริงบ่เคยสวนสิ่งหาสิ่งก็ควรหาวีลาวอยู่เป็นลาวสืบสาวมาหลายร้อยปีเคียงคู่แม่ของวาลี
ลี้ยงสีวีเหล่านี้เลื่อยมาภูมิใจเด้อท่านที่เฮานั้นเกิดเป็นลาวแล้วจงได้หัดษาเสื้อแนวให้ลาวเจริญก้าวหน้าตัวอย่างอันดีท่านหลวงเจดีย์องค์ใสเศรษฐาเตือนใจให้เฮาว่าเฮาควรสร้างสาให้ลูกอย่าปองพงเขาเขาหนีเลยแล้ว
นเห็นไอหูเส้นนี้หีบตื่นทันทีอย่ามัวฝันเสื้อเผาเท่านั้นต้องตุ้มเตือนกันทุกเวลาหาที่ป้องกันประเทศเท่านั้นให้มันคงเป็นสุขยิ่งดีดังนี้